بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وبه نستعين ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته الحمد لله นะครับขอชูโกรต่ออัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาพี่น้องวันนี้รอบที่4นะครับเมื่อวานบวก1อันนี้5พอดีพี่น้องอัลฮัมดุลิลละห์ชูโกรอัลลอฮฺพี่น้องให้เราได้ทำงานดาวะให้เสียงในการทำงานของเราและให้พี่น้องได้มีโอกาสนั่งรับฟังดังนั้นแล้วพี่น้องผมถือว่าเวลาบรรยายเนี่ยนะครับในมัสยิดเนี่ยดีกว่าสถานที่ใดๆในโลกทั้งสิ้นมันจะไม่เหมือนกับเวลาเราฟังบรรยายในที่อื่นๆความรู้สึกความสงบสักอีนะต่างกันเลยพี่น้องที่รักดังนั้นแล้วนะครับพี่น้องตักเตือนตัวผมและพี่น้องทุกท่านอินนามัลอะมาลุบินนียาตแท้จริงอามานต่างๆอยู่ที่การตั้งเจตนารมณ์ของเราเองวันนี้เราฟังงานศาสนาพี่น้องเราฟังบรรยายเราฟังเรื่องราวอิสลามผมพูดเสมอพี่น้องเตือนตัวผมด้วยและเตือนพี่น้องอิหม่ามบุคอรีนะครับพี่น้องก่อนจะเริ่มฮะดีษต่างๆของท่านท่านเริ่มด้วยเรื่องของฮะดีษอินนามัลอะมาลุบินนียะฮ์ทำไมพี่น้องที่รักเป็นการเตือนตัวเองและเตือนคนเรียนฮะดีษผมก็เลยเป็นการเตือนตัวเองและเตือนคนฟังเช่นกันฟังบรรยายเนียดสองเนียดนะครับพี่น้องสโลแกนนี่จำเอาไว้ให้ดีผมตายไปแล้วกี่ปีก็ตามอย่าซักกันเราเคยรอนนะอย่าลืมสองสโลแกนนี่หนึ่งฟังเพื่ออามันสองเพื่อบอกต่อคนอื่นๆต่อไปอย่าฟังเพื่อเถียงเอาชนะพี่น้องที่รักอย่าฟังเพื่อไปโต้กับคนจะเห็นอย่าฟังเพื่อไปคุยเพื่อให้คนรู้ว่าเรามีความรู้ฟังอามันแล้วดาวะคนอื่นๆต่อไปอินชาอัลลอฮ์การฟังศาสนาเราจะมีผลพี่น้องที่รักหัวข้อค่ำคืนนี้นะครับพี่น้องละหมาดอย่างไรให้สุขจริงๆมันเป็นสิ่งที่เราพูดของอร่อยอะพี่น้องไม่มีใครขอครับกินของอร่อยแล้วไม่อร่อยนอกจากคนป่วยเท่านั้นพระประแดงพี่น้องที่รักที่มีเกียรติข้าวหมกอร่อยซุปก็ไม่แพ้ใครแต่วันนี้ถ้าใครกินข้าวหมกแล้วรู้สึกไม่อร่อยแสดงว่าลิ้นท่านป่วยแสดงว่าท่านไม่สบายละหมาดวันนี้พี่น้องนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมกล่าวชัดเจนยุอิลตกุรรอตุอัยนีฟิศศอลาห์นบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมพี่น้องที่รักได้กล่าวว่าได้ถูกทำให้เป็นที่เย็นตาเย็นใจสำหรับฉันในการละหมาดนบีละหมาดแล้วมีความสุขนบีละหมาดแล้วลืมความทุกข์นบีเวลาเครียดเวลามีปัญหาเวลาซอฮาบะห์เหน็ดเหนื่อยนบีจะเรียกบิลานยาบิลานอะริฮนาบิศอลาห์ช่วยทำให้เราได้พักผ่อนด้วยการละหมาดหน่อยเถอะบิลานทำไมอ่ะพี่น้องนี่คือละหมาดกับท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมเมื่อครอบครัวนบีมีบททดสอบพี่น้องที่รักนบีจะเรียกคนในครอบครัวท่านยาอะห์ลาซัลลูซัลลูละหมาดละหมาดละหมาดคือยาแก้ทุกปัญหาละหมาดคือความอร่อยที่สุดยอดของความอร่อยละหมาดเป็นโอเอซิสของชีวิตละหมาดเป็นจุดเชื่อมสัมพันธ์อันยิ่งใหญ่ที่สุดระหว่างท่านกับอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาละหมาดถูกตั้งให้เป็นรุกนที่สองรองจากชะฮาดะห์กะลิมะตุตเตาฮีดละหมาดเป็นอิบาดะห์ที่อัลลอฮฺไม่ยอมให้รุกซะฮ์ในการทิ้งมันโดยเด็ดขาดละหมาดอัวลุมายุฮาซิบุบิฮิลอับดุยะอ์มัลกิยามะฮ์มินอามัลจากอามันต่างๆของบ่าวเอากามะกอลศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมที่อัลลอฮฺจะสอบอันดับแรกในวันกิยามะฮ์ศอลาตละหมาดของเขา
เสียงรู้สึกดังไปไหมฮะกลัวพี่น้องจะตกใจชาฟีมาเรียมผมมาครั้งแรกแต่ส่วนใหญ่จะคุ้นหน้าคุ้นตาคุ้นหูคุ้นจมูกคุ้นปากกันแล้วล่ะครับพี่น้องชาลอยเราผมพูดได้เต็มที่นะฮะฉะนั้นพี่น้องที่รักเป็นรุกกลสองรองจากชาฮาดะและเป็นรุกกลเป็นอามัตอิบาดัตที่อัลลอฮ์ไม่ยอมให้ทิ้งไม่ว่าจะเกิดอะไรข้างหน้าท่านก็ตามไม่ว่าจะมีอะไรเกิดขึ้นห้ามทิ้งโดยเด็ดขาดเรื่องการละหมาดศีลอดยังมีผลนะถ้าพี่น้องอ่านกุรอานว่ามันแค่นมินคุมมารีดอนเอาอัลลาซัฟรินฟะอิดดะตุมมินอัยยามินอุคอรใครเจ็บป่วยหรืออยู่ในมุซาฟิรเดินทางพี่น้องไปบวชชดใช้ในวันอื่นเลยเจ็บหนักบวชไม่ได้เขาเรียกอะไรนะออกจ่ายข้าวออกฟิดยาเลยอามัดอิบาดัตต่างๆยังมีผ่อนยังมีลดยังมีหย่อนยังมียานพี่น้องละหมาดอัลลอฮ์ไม่ยอมอัลลอฮ์ไม่ยอมและละหมาดเป็นอามัดที่อัลลอฮ์ไม่อนุมัติและไม่อนุญาตให้ฟัรดูบนพื้นแผ่นดินเป็นอิบาดะห์ที่นบีต้องอิมิรัดขึ้นไปรับจากอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาเท่านั้นยิ่งใหญ่สุดยอดและเป็นอามันอิบาดะห์ที่นบีห่วงที่สุดว่าอุมมะห์จะทิ้งละหมาดนบีไม่ห่วงยังไงอ่ะพี่น้องที่รักวันนบีจะวาฟาดอัสซาลาอัสซาลาละหมาดนะละหมาดนบีกลัวอุมมะห์จะทิ้งละหมาดญิบรีลอะลัยฮิสสลามบอกนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมอุมมะห์ท่านจะทิ้งละหมาดนบีร้องไห้พี่น้องเชื่อไหมรอซูลน้ำตาไหลออกมาพี่น้องแล้วถามญิบรีลอุมมะห์ฉันจะทิ้งละหมาดละญิบรีลนบีฟังนบียังร้องและสิ่งที่นบีกลัวพี่น้องที่รักละหมาดเป็นอามันแรกๆที่เราทอดทิ้งง่ายที่สุดในวันนี้ละหมาดเป็นอิบาดะห์ที่อุมมะห์อิสลามไม่สนใจเกือบจะเป็นอันดับต้นๆของโลกก็ว่าได้หากแม้นอุมมะห์อิสลามไม่ความสำคัญละหมาดมัสยิดไม่พอหรอกครับพี่น้องสองชั้นถ้าอุมมะห์อิสลามให้ความสำคัญกับการละหมาดท่านจะพบห้องละหมาดทั่วทุกพื้นที่ในประเทศไทยแต่วันนี้เราอ่อนแอเรื่องละหมาดแต่เราเคร่งเรื่องกินเรื่องกินเราอะเลมจนกาฟิรีนยอมรับไม่มีฮาลาลมันไม่กินต้องจ่ายเท่าไรต้องเรียบร้อยขนาดไหนเขายอมทุกอย่างเพื่ออนุมัติฮาลาลเพราะยอมรับในความเคร่งของมุสลิมไทยในการกินแต่เขาไม่ยอมรับในความเคร่งของอุมมะห์อิสลามในการรักษาละหมาดไม่ต้องโทษใครพี่น้องเรานั่นแหละที่เละเรานั่นแหละที่แย่เรานั่นแหละที่ทอดทิ้งศาสนาของอัลลอฮ์อัสสลามนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมพี่น้องที่รักที่มีเกียรติครับนบีพูดถึงขนาดความสำคัญของการละหมาดรอซูลกล่าวพี่น้องอัลอะฮดุลลซีบัยนะนาวะบัยนะฮุมุศศอลาห์พันธสัญญาระหว่างเรามุสลิมกับกุฟฟาร์มุชริกีนคือการละหมาดแบ่งแยกชัดเจนอุมมะห์อิสลามกับกาฟิรินละหมาดอุมาร์บินคอตตอบอกลาอิสลามลิมันตะรอกัสสลาไม่มีอิสลามเลยสำหรับคนที่ทิ้งละหมาดถึงแม้จะไม่ได้ถึงกุฟรแต่วันนี้พี่น้องเกียรติยศความเป็นมุสลิมที่สมบูรณ์มันอยู่ที่การละหมาดด้วยมีกี่คนพี่น้องที่รักวันนี้เราอยู่ในที่ทำงานมีคนไม่ใช่มุสลิมมีอะไรเต็มไปหมดเลยเราจะปูละหมาดเราจะละหมาดต่อหน้าเพื่อนต่างศาสนิกเราอายผมเลยบอกง่ายๆเราเคยเห็นคนขับรถตามมอเตอร์เวย์เ
คนขับสิบล้อคนขับกระบะตามถนนลงสายใต้ไหมครับขึ้นสายเหนือก็ได้เห็นมันจอดฉี่ข้างทางไหมนั่นทุเรศจะตายมันยืนริมถนนเราขับผ่านนี่เห็นเป็นสายเลยพี่น้องฉี่มันทำทุเรศอุบาทอย่างนั้นมันยังไม่อายเลยและเราจะกราบไหว้อัลลอฮ์จะอายมาคลอกได้ยังไงเราจะยืนขึ้นมายืนหยัดในหลักการของอัลลอฮ์จะละหมาดเราอายมนุษย์ได้ยังไงท่านอายได้ท่านกลัวได้แต่ท่านต้องไม่กินริสกีของอัลลอฮ์ท่านทิ้งไปเลยละหมาดถ้าท่านมั่นใจว่าท่านไม่ตายท่านไม่ต้องทำเลยอามันอิบาดัตแต่อย่าหายใจอากาศของอัลลอฮ์ทำไม่ได้คนฆ่าคนตายพี่น้องชั่ววินาทีเดียวเขาทำผิดเขาโกรธจนอารมณ์ชั่ววูบแทงคนตายสุดท้ายเขาตอบบัตพี่น้องวินาทีทำผิดแพ้ไม่กี่วินาทีนะครับแทงคนตายแต่คนทิ้งละหมาด10ปีมันไม่ใช่ชั่ววูบนะครับวันนี้เราพูดโดนทั้งนั้นแหละพี่น้องที่นั่งหัวโดหัวเดกันตรงนี้โดนทั้งนั้นพี่น้องผมบอกตรงๆเราเพิ่งมารักษาอามัลละหมาดเมื่อกี่10 20ปีนี่เองตอนแต่ก่อนเราไม่ได้รักษาละหมาดอยู่มรดเมมนมักระเดบก็ไม่รู้สึกอะไรดีอยู่บนที่ไหนก็ตามเข้าเวลาละหมาดเราไม่คิดจะรักษาอามัลเลยแต่ชีวิตวันนึงท่านจะเปลี่ยนต่อเมื่อท่านรักษาละหมาดของอัลลอฮ์ سبحانه และ تعالى พี่น้องดังนั้นแล้วพี่น้องที่รักละหมาดคือพื้นฐานสำคัญมากในการเราจะปฏิบัติอามันและวันนี้ที่จะคุยกับพี่น้องละหมาดยังไงจะให้มีความสุขผมพูดได้พี่น้องก็ฟังได้แต่จะสำเร็จจริงๆต้องทำหลังจากนี้ผมเตือนตัวผมด้วยและเตือนพี่น้องที่รักทุกคนครับอัลลอฮ์ชื่นชมก่อนเลยพี่น้องอันดับแรกกอดอัฟละฮัลมุมินูนแท้จริงบรรดามุมินมุมินนะครับไม่ใช่มุสลิมูนฮะมุมินูนต่างกับมุสลิมูนอัลลอฮ์บอกมุมินูนคนมุมินอัฟละฮะชัยชนะได้รับแล้วพี่น้องหลักภาษาอาหรับถ้าใช้กิริยาอดีตการนะครับแสดงว่าได้แน่ๆในสิ่งที่อัลลอฮ์กล่าวอินนาอัตไนากัลกอซาร์เราให้เจ้าแล้วมุฮัมมัดแสดงว่าได้แน่นอนอัลกอซาร์กอดอัฟละฮะแน่นอนชนะแล้วอัลมุมินูนผู้ที่เป็นมุมินวันนี้สิ่งที่เรากลัวอย่างหนึ่งพี่น้องเราเป็นแค่มุสลิมแต่ยังไม่สู่มุมินมุสลิมได้อะไรพี่น้องที่รักโควต้ามุสลิมได้รับถ้าเข้านรกก็มีวันออกนั่นไงแต่ถ้าท่านอ่านกุรอานสวรรค์ของอัลลอฮ์เตรียมให้ใครพี่น้องโอ้ไอ้ดัตลิลมุตตะกีนเตรียมไว้ให้กับมุตตะกีนในฮะดีษอะดัตตุลิอิบาดิยัสซอลิฮีนให้คนมุตตะกีนให้บ่าวของข้าที่ซอลิฮ์อัลลอฮ์บอกมุมินได้รับความสำเร็จหนึ่งในสิฟัตของคนมุมินลักษณะของเขาพี่น้องอัลลซีนะฮุมฟีศอลาติฮิมคอชิอูนผู้ที่เขามีความคุชูอ์นอบน้อมในละหมาดของเขานี่คือละหมาดที่มีความสุขละหมาดที่แก้ปัญหาได้ทำไมอิบนุอัฟฟานอุสมานรอดิยัลลอฮุอันฮุทำไมท่านขอตามกุรอานได้ในละหมาดของท่านทำไมซอฮาบะห์อับดุลลาห์บินอัมรอดิยัลลอฮุอันฮุมาละหมาดจนลืมภรรยาในคืนแรกของการแต่งงานได้ทำไมซอฮาบะห์ละหมาดจนดึงนุสเราะห์ความช่วยเหลือจากอัลลอฮ์ได้เขาอร่อยกับอามันที่เขาทำพี่น้อง
อัลคุชูอุฟิสศอลานั่นคือความมีคุชูสมาธิในการละหมาดตรงพี่น้องที่นบีบอกอะริฮนาบิศอลาให้เราได้พักเถอะบิลานให้เราได้พักผ่อนในการละหมาดด้วยกับการละหมาดด้วยละหมาดคือการพักละหมาดคือการปลดความทุกข์ยากพี่น้องขอบคุณอัลลอฮ์นะครับที่อัลลอฮ์ให้มีละหมาด5เวลาบางคนบอกทำไมอัลลอฮ์ไม่ให้ทำทีเดียวเลยตอนเช้า5เวลาปึ๊ดเดียวเลยพี่น้องเละเทะเลยถ้าเป็นอย่างนั้นอินซานมนุษย์มีนิสัยขี้ลืมพี่น้องทำงานมาตั้งวันเวลาเที่ยงเวลาเราจะเริ่มลืมอัลลอฮ์มีเวลาซูดีเข้ามาเตือนหัวใจหลังซูดีอยู่ชีวิตอีกประมาณ3ชั่วโมงกว่าๆอัลลอฮ์ดึงอีกแล้วอัสรีต้องมาแล้วขับรถกลับบ้านจะกินข้าวจะพาลูกไปเที่ยวไหนก็ตามมักริบมาแล้วเตือนท่านสุดท้ายจบด้วยอิชาพอเข้านอนเนียดจะตื่นในวันรุ่งด้วยกับสุบัยท่านวนแบบนี้ตลอดพี่น้องฮิกมะห์หนึ่งอัลลอฮ์ต้องการในท่านมันเป็นสิ่งที่ทำให้ท่านวนอยู่ในอามันอิบาดัตตลอดเวลาพี่น้องคุชัวในละหมาดนี่แหละครับจุดนี้จะทำให้ท่านละหมาดแล้วอร่อยกับมันทำให้ท่านละหมาดแล้วมีความสุขยิ่งกว่ามันซอฮาบะห์อบูดัรดาร์รอฎิยัลลอฮุอันฮุเคยดุอาต่ออัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาพี่น้องอัลลอฮุมมะอินนีอะอูซุบิกะมินคุชูอินนิฟาคโออัลลอฮ์ข้าพระองค์ขอความคุ้มครองจากพระองค์ให้พ้นจากการมีคุชัวหลอกๆด้วยคนถามอบูดารดาว่ามาคุชัวอุนนิฟาคแบบไหนอบูดารดาคุชัวหลอกๆคุชัวปลอมๆอบูดารดากล่าวว่าในการที่ท่านจะเห็นคนคนหนึ่งร่างกายของเขาเวลาละหมาดนิ่งสงบว่ากัลบุฮูไลซะบิคอชิอันแต่หัวใจเขาไม่ได้สงบเลยแม้แต่นิดเดียวนิ่งหมดพี่น้องแต่ใจนึกถึงสารพัดเลยดังนั้นคุชัวในละหมาดคืออะไรพี่น้องคุชัวในละหมาดอุลามะให้ความหมายเอาไว้ว่าท่านจงรู้สึกอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลายูรอกิบกำลังมุรอกอบะดูท่านกำลังพิจารณาท่านกำลังเห็นท่านแล้วกำลังเฝ้ามองท่านอยู่พี่น้องความรู้สึกมุรอกอบะห์นบีสอนซอฮาบะห์ไม่ใช่เฉพาะแค่ในละหมาดนะครับพี่น้องวินาทีที่นบีอยู่กับอบูบักอัสซิดดีกในถ้ำอบูบักบอกรอซูลถ้ามุชริกีนก้มลงมายารอซูลุลลอฮ์เขาเห็นพวกเราเลยนบีเห็นอบูบักกลัวแบบนั้นนบีสอนพี่น้องมาซันนักอย่าคิดอบูบักเอ้ยบิสนัยว่าเรามีกันแค่สองคนอัลลอฮุซาลิซุฮุมาอัลลอฮ์คือผู้ที่สามความรู้สึกพี่น้องถ้าเรามีความรู้สึกมุรอกอบะห์ความรู้สึกว่าอัลลอฮ์เห็นเราตลอดเวลาเราจะเป็นคนดีทั้งในที่ลับและที่แจ้งเราจะเป็นคนมีความอิคลาสและเราจะเป็นคนไม่แคร์ต่อสายตามนุษย์แต่กลัวในการมองของอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลานี่คือสิ่งที่เราต้องการและเป็นสิ่งที่ยากมากๆคนจะกลัวอัลลอฮฺพี่น้องอัลลอฮฺผมบอกเลยพี่น้องที่รักวันนี้ถ้าเรากลัวอัลลอฮฺวันนี้ถ้าเรากลัวอัลลอฮฺอย่างแท้จริงท่านจะไม่ทำชั่วเจ้าหน้าที่ตำรวจถามเราพี่น้องถามมุสลิมบอกว่าผมจะเลิกให้เด็กเลิกยาได้ให้เด็กกลัวอัลลอฮ์กลัวอัลลอฮ์เลิกยาได้จริงเหรอครับผมบอกว่าเวลาจ่าเดินไปตรงนั้นถ้าเด็กเล่นยาอยู่จ่าเดินไปมันเลิกใช่ไหมใช่มันกลัวโดนจับแล้วเวลาจ่าไปแล้วมันเล่นไหมอ่ะไม่เหลือเวลาจ่าไปมันเล่นเวลาจ่าอยู่มันหยุดแต่ถ้ามันกลัวอัลลอฮ์จะอยู่หรือจะตายมันก็จะไม่เล่นตลอดกันทำไมอะครับนี่แหละพี่น้องนบีสอนให้เรา
มุสลิมีนมีความรู้สึกมุรอกอบะห์ทั้งในละหมาดและนอกละหมาดคนกลัวอัลลอฮ์จะไม่โกหกคนกลัวอัลลอฮ์จะพูดความจริงคนกลัวอัลลอฮ์จะยอมตะวาดะตัวเองคนกลัวอัลลอฮ์จะเป็นคนทำตัวคนกลัวอัลลอฮ์จะเป็นคนอัคลากที่งดงามคนกลัวอัลลอฮ์จะเป็นคนให้อภัยคนเป็นคนกลัวอัลลอฮ์จะเป็นคนที่ใครๆอยากคบแล้วคนกลัวอัลลอฮ์จะยิ่งอยากเข้าใกล้อัลลอฮ์แปลกมากอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาอัลลอฮ์เป็นอัลคอลิกพี่น้องอัลลอฮ์เป็นผู้สร้างอัลลอฮ์ไม่เหมือนสิ่งถูกสร้างวะลัมยะกุลละฮูกุฟวันอะฮัดไม่มีอะไรเหมือนอัลลอฮ์ดังนั้นมักคลอกด้วยกันยิ่งกลัวเรายิ่งหนีแต่ถ้ากลัวอัลลอฮ์ยิ่งกลัวยิ่งอยากเข้าใกล้อัลลอฮ์ดังนี่คือคุชัวในละหมาดเราจะพยายามละหมาดวันนี้พี่น้องที่รักให้มีความรู้สึกมุรอกอบะห์ว่าอัลลอฮ์เห็นเราแล้วเฝ้าดูเราตลอดเวลามะฮัลลูฮูฟิลกัลบ์สถานที่คุชัวหลักใหญ่ที่สุดของการคุชัวคือหัวใจวะนะตาอิจูและนาติจะผลสะท้อนออกมาชัดเจนที่สุดคือการปฏิบัติเวลาสะท้อนออกมาในอามันของเขานี่คือคุชัวในการละหมาดพี่น้องวันนี้ละหมาดจะยับยั้งฟาชะยับยั้งมุนกัรไม่ได้ถ้าละหมาดเราไม่คุชัวทำไมละหมาดยังทะเลาะกันล่ะครับอิสลามทำไมละหมาดแล้วยังนินทาทำไมละหมาดแล้วยังโกงทำไมละหมาดแล้วยังแตกแยกตีกันเละเทะไม่รู้อะไรอย่างเดียวละหมาดเรายับยั้งฟาชะยับยั้งมุนกัรไม่ได้เพราะละหมาดเราไม่คุชัวเราซอจะบ่รู้กันถูกต้องเฉพาะอิริยาบถแต่ฮักกิกัตลึกของการละหมาดเราไม่สัมผัสเราไม่มีคุชัวในละหมาดละหมาดจึงตันหาอันอินฟาชาวัลมุงกัรไม่ได้ชัดหรือยังพี่น้องบางคนบอกอาจารย์ทำไมอิสลามทะเลาะกันมึงไม่แปลกเลยถ้ามันยังละหมาดคุชัวไม่ได้ของชั่วมันก็เลิกไม่ได้ทำไมเขาโกงคุชัวไม่ได้ในละหมาดยังอื่นพังจริงไหมครับใครพูดนะพี่น้องอินนัสซอลาตะตะนาอานิลฟาชาอ์วัลมุนกัรละหมาดยับยั้งของฟาชาอ์มุนกัรอัลลอฮ์ถ้าผมพูดพี่น้องเอาไปโยนทิ้งคลองเลยอัลลอฮ์และละหมาดยังไงละหมาดให้สมบูรณ์ศอลลูกะมารออัยตุมูนิยุศอลลีละหมาดเหมือนที่เห็นฉันละหมาดหะดีษนี้นะพี่น้องถ้าท่านฟังและตีความซอเฮตท่านจะทำตามนบีแค่ซอเฮตเท่านั้นกะมารออัยตุมูนิอุศอลลีดูสินบีละหมาดยังไงนบีสอนการละหมาดไม่ใช่เฉพาะแค่อิริยาบถนบีสอนถึงคุชัวในละหมาดด้วยถึงแก่นแท้ของการละหมาดละหมาดยังมีคุชัวแบบท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมยากครับพี่น้องละหมาดแค่อิริยาบถไม่ยากเรียนฟัรดูอีนเรียนตาดิกา3วันเนี่ยมันเป็นแล้วแต่พิจารณาละหมาดให้มีคุชัวตะวาดุต้องฝึกไม่ฝึกไม่ได้ต้องพยายามไม่พยายามไม่ได้อิบนุกอยยิมจึงบอกไงพี่น้องถ้าเราละหมาดอยู่แล้วใจมันออกไปให้เราดึงกลับมันหลุดดึงอีกดึงไปดึงมาพี่น้องสักวันอัลลอฮ์จะให้ความคุชัวแก่ท่านวัลลดีนะญะฮะดูฟีนาคนที่อดทนต่อสู้ดิ้นรนในทางของเราอัลลอฮ์จะให้ละหมาดที่คุชัวกับพี่น้องละหมาดที่เหมือนกับซอฮาบะห์ละหมาดละหมาดที่เหมือนกับละหมาดแล้วอัลลอฮ์นุสเราะห์ช่วยเหลือคนคนนั้นได้ละหมาดซอฮาบะห์2รอกอะฮ์เท่านั้นพี่น้องที่รักดุอาต่ออัลลอฮ์อัลลอฮ์ให้ในสิ่งที่มนุษย์คิดไม่ถึงได้งมเข็มในมหาสมุทรพี่น้องเคยได้ยินมั้ยงมเข็มในมหาสมุทรถ้าอะไรนะสุภาษิตไทยทำในสิ่งที่เป็นไปไม่ได้ซอฮาบะห์ละหมาดขอดุอาอัลลอฮ์อัลลอฮ์คืนเข็มไม่ได้ในฮายาตุซอฮาบะห์ก็มีพี่น้องเรื่องนี้โอ้จริงเหรออาจารย์ถ้าผมทำพี่น้องไม่ต้องเชื่อหรอกคนทำเป็นซอฮาบะห์ทำไมละหมาดซอฮาบะห์มีคุณค่ามีพลังอย่างนั้นนะพี่น้องเขาละหมาด
้วยฮากีกัตหัวใจที่ขุ่นชั่วจนมีพลังในการละหมาดของซอฮาบะห์เราวันนี้ต้องฝึกพี่น้องที่รักซอฮาบะห์เป็นคนนะครับซอฮาบะห์เป็นมนุษย์เราต้องพยายามอิตติบะห์ตามบรรดาซอฮาบะห์ให้ได้เวลาบรรยายต่างๆพี่น้องผมก็เลยอยากจะพูดเรื่องซอฮาบะห์เยอะๆเพราะมันจะได้เตือนตัวผมด้วยคุยประวัติใครไม่มันเหมือนคุยประวัติซอฮาบะห์คุยประวัติเรื่องมนุษย์สัพเพเหระไม่เพิ่มอีมานเหมือนคุยเรื่องซอฮาบะห์บางทีได้ยินชื่อซอฮาบะห์อย่างเดียวนะพี่น้องหัวใจมีอารมณ์เลยมันแปลกคุชัวนี่นะครับพี่น้องในละหมาดนี่คือตัวหลักที่จะทำให้ละหมาดแล้วมีความสุขแล้วจะทำยังไงจะได้คุชัวตรงนี้พี่น้องอุลามาให้อันดับแรกอิสติอาดาดุลิสซะลาห์คนจะคุชัวได้เขาต้องมีการเตรียมตัวก่อนเข้าสู่การละหมาดก่อนอะไรครับน้ำละหมาดแล้วถ้าคนอิสติกอมะห์บ้านอยู่บริเวณมัสยิดพี่น้องเตรียมจะไปละหมาดมัสยิดเที่ยงครึ่งเข้าซูรีโดยประมาณเที่ยง20อาบน้ำละหมาดแล้วพี่น้องแล้วมามีการเตรียมตัวอย่างดีนี่เป็นกุญแจแรกที่ท่านจะได้รับละหมาดยังมีคุชัวไอ้ประเภทดูหนังแล้วละหมาดตอนพักเบรกโฆษณาไม่คุชัวนะครับดูพี่น้องละครอะไรเฮ้ยมักระเรบจะหมดแล้วไม่เป็นไรแป๊บนึงเดี๋ยวโฆษณาเดี๋ยวละหมาดเลยพี่น้องใครอยากได้แบบไหนอัลลอฮ์ให้มันอย่างนั้นแล้วมันละหมาดเป๊ะเลยพี่น้องพอโฆษณาปั๊บมันละหมาดปุ๊บสลามปั๊บหนังเข้าหนังมาพี่น้องทำไมอย่างนั้นเอามันอยากได้เลยไม่ต้องถามเรื่องวีริตเรื่องดูอาแล้วไม่ต้องถามเรื่องสุนัตใจมันตะวัดจู้กับหนังละหมาดรอกัดแรกคิดอยู่พระเอกจะเจอนางเอกไหมขึ้นรอกัดสองถ้าเจอแล้วจะจับได้ไหมว่านางเอกหลอกมาตลอดจบรอกัดสามคิดว่าไม่น่าจะเจอสลามไปน้องสุดท้ายเปิดปั๊บไม่เจอจริงๆทำไมอ่ะพี่น้องอัลลอฮ์ยุติธรรมไม่แปลกเลยอัลลอฮ์ไม่แปลกเลยพี่น้องอย่าละหมาดตอนพักเบรกถ้าผู้ชายเราละหมาดตอนพักครึ่งนะบอลครึ่งหนึ่งกี่นาทีนะครับ15นาทีใช่ไหมมันจะเจน15นาทีพี่น้องเราขี้เกียจละหมาดช่วงนั้นปะบอพักเบรกก่อนเข้าใจตะบอไหมคนไม่เข้าใจต้องพยายามนะครับมาลายูท่านต้องเข้าใจด้วยนะอินชาอัลลอฮ์ส่งทูตไปอยู่ทางใต้บ้างนะส่งตัวแทนไปพี่น้องนะไปเอาคนทางนู้นมาเป็นสะใภ้เป็นเขยบ้างนะครับเอามาท่านจะได้เป็นไม่ต้องเอาผมนะบางคนบอกอาจารย์พูดมันจะเอาเองหรือเปล่าไม่ได้แล้วผมเขาเรียกตอนนี้นะครับอัลฮัมดุลิลละห์มาบรรยายอย่างเดียวนะฮะพี่น้องต้องพยายามเข้าใจนะผมพยายามสอดแทรกภาษาให้ท่านจะได้เข้าใจบ้างนิดๆหน่อยๆมาลายูคำปรุงก็ยังดีนะฮะฉะนั้นแล้วพี่น้องจะละหมาดพักครึ่งคุชัวท่านไม่มาแน่นอนเตรียมตัวคนในยุคอดีตพี่น้องแค่อาบน้ำละหมาดแค่อาบน้ำละหมาดนะครับเขาหน้าเหลืองหน้าซีดพลางๆแล้วเวลาทำน้ำละหมาดคนบอกอัลฮัสซันทำไมท่านปุจจะท่านซีดเวลาอาบน้ำละหมาดเขาบอกไงพี่น้องอัตตะรูนพวกท่านรู้ไหมฉันอีกแป๊บฉันจะไปยืนต่อหน้าใครอาบน้ำละหมาดเองพี่น้องยังคุชัวแล้วแค่อาบน้ำละหมาดหน้าซีดแล้วพี่น้องยังไม่ต้องถามตอนตักบิดยังไม่ต้องถามตอนเขาอยู่ต่อหน้ากิบลัตยังไม่ต้องถามตอนเขาอ่านในละหมาดของเขาเขาเตรียมพร้อมพี่น้องวันนี้เราต้องเตรียมเช่นกันนะครับการละหมาดเตรียมในเรื่องของทุกอย่างแล้วท่านจะคุชัวในการละหมาดอินชาอัลลอฮ์สองพี่น้องที่รักนอกจากเตรียมแล้วท่านจงคิดว่านี่คือละหมาดครั้งสุดท้ายของชีวิตท่านไอ้ตรงนี้คิดยากแต่ต้องฝึกเพราะเวลาเราสลามไม่ตายสักทีใช่ไหมยังอยู่นี่วานเอาอีกเราไม่คิดพี่น้องละหมาดของคนตายละหมาดของครั้งสุดท้ายไม่มีละหมาดไหนที่สวยงามยิ่งกว่าละหมาดของท่านคุบัยรอฎิยัลลอฮุอันฮุคุบัยพี่น้องซอฮาบะห์นบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมถูกจับ
ถูกมุชริกเอาตัวมาขายให้บรรดากุเรชพี่น้องที่รักซื้อขุบัยไปต้องการฆ่าเต็มๆเลยอบูซุฟยานบอกขุบัยขุบัยฉันจะปล่อยเจ้าเอาไหมขุบัยเจ้ากลับไปอยู่กับลูกเมียเจ้าแล้วส่งมูฮัมหมัดให้มาอยู่ตรงนี้ขุบัยบอกพี่น้องถ้าฉันจะกลับอยู่กับลูกเมียฉันแล้วนบีโดนขวนหนามแม้แต่นิดเดียวฉันก็ไม่ยอมอบูซุฟยานตอนนั้นยังไม่ได้รับอิสลามพี่น้องบอกมาเราไอตัวอาฮัดันยูไอปูอาฮัดันกะฮบิอัสฮาบิมุฮัมมัดมุฮัมมัดฉันไม่เคยเห็นมนุษย์คนไหนรักมนุษย์ด้วยกันเหมือนกับซอฮาบะห์มุฮัมมัดรักมุฮัมมัดเลยเวลาคุบัยจะโดนแทงพี่น้องบอกกับมุชริกว่าขอฉันละหมาดก่อน2รอกอะฮ์เขาให้พี่น้องปลดเชือกพันธนาการออกแล้วละหมาดคุบัยละหมาดเป็นละหมาดครั้งสุดท้ายของชีวิตคุบัยทุกอิริยาบถที่คุบัยละหมาดพี่น้องมุชริกีนนะครับดูไปที่ท่าละหมาดของคุบัยนิ่งมากคุชัวมากสงบมากจนคุบัยสลามแล้วบอกว่าถ้าฉันไม่กลัวว่าเจ้าจะหาว่าฉันกลัวตายนะฉันจะละหมาดให้นานกว่านี้ลูกผู้ชายที่ชื่อคุบัยพี่น้องที่รักสุดท้ายพี่น้องที่รักที่มีเกียรติอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาให้เขาเรียกคุบัยเป็นชะฮีดที่โดนตรึงไม้กางเขนถูกมัดแบบนี้พี่น้องหลังจากละหมาดเสร็จแล้วแทงทีละทิ่มเอาหอกนะครับค่อยๆแทงแล้วก็เฉือนเนื้อออกเรื่อยๆคุบัยบอกคำเดียวพี่น้องบอกอัลลอฮ์อัลลอฮุมมะกอดบัลลักนาริซาตะรอซูลิกโออัลลอฮ์วันนี้ฉันเผยแผ่สารของรอซูลของพระองค์แล้วยาอัลลอฮ์วันนี้ฉันเอาคำรอซูลมาประกาศไอ้แล้วขอพระองค์จงบอกรอซูลด้วยว่าเขาทำยังไงกับคุบัยเอาสลามคุบัยให้ถึงนบีด้วยยาอัลลอฮ์นบีอยู่มะดีนะห์พี่น้องวะอะลัยกุมอัสสลามคุบัยและอาซิมซัยด์ขอโทษนะครับรับสลามอัลลอฮ์ให้รับรู้เลยพี่น้องละหมาดที่กุชัวท่านจงคิดว่านี่คือละหมาดสุดท้ายของท่านแล้วท่านจะมีกุชัวในการละหมาดของพี่น้องอินชาอัลลอฮ์พยายามพี่น้องอันนี้ต้องฝึกไอเรานะคิดตายไม่เคยเป็นหรอกครับพี่น้องแต่คิดโปรเจกต์ใหม่ๆมันมาเรื่อยเลยพี่น้องโครงการเต็มเลยในหัวแต่โครงการตายไม่ค่อยมีนะถ้าเราคิดโครงการตายมั่งน่าจะเป็นคนดีขึ้นนะเวลาใจแข็งๆกับพี่น้องกูโบสอยู่แถวไหนครับที่นี่มีกูโบใช่ไหมพี่น้องไปกูโบสมั่งพี่น้องเยี่ยมกูโบมั่งคิดถึงความตายมั่งแล้วไปกลางคืนนะนบีไปกูโบสไปกลางคืนพี่น้องดุอาให้กับคนเสียแล้วคิดถึงวันปรโรควันที่ตัวเองจะกลับไปใจแข็งแข็งไปกูโบมั่งพี่น้องจริงๆอิหม่ามมัสยิดน่าจัดโครงการทัศนศึกษานะไม่ต้องเสียงบประมาณเลยพี่น้องเอาผู้ชายอย่างเดียวเดินไปที่กูโบแล้วก็ดูริมรั้วดูเลยนั่นสักวันหนึ่งเราต้องมากันตรงนี้แหละให้ยืนหน้ากูโบสักแป๊บเดียวหมดโรคอิจฉาหมดเลยโรคโครงการโปรเจกต์พันล้านเริ่มจะระงับแล้วสังเกตไหมพี่น้องตอนเราอยู่มักกะไม่เคยคิดโปรเจกต์อะไรคิดอย่างเดียวจะเข้าเราดอให้ได้คิดอย่างเดียวจะต้องเข้ามัสยิดไอ้ทันวักตูให้ได้คิดอย่างเดียวละหมาดแล้วจะนั่งเอติกาฟอยู่ในมัสยิดนบีอยู่ในฮารอมคิดอย่างเดียวจะตะวาฟกี่ครั้งคิดอย่างเดียวจะทำอะไรบ้างพันล้านวางเลยพี่น้องธุรกิจอิจฉาคนหมดเลยทุกอย่างทำไมอะพี่น้องอัลลอฮฺตะอาลาให้หัวใจที่หมกมุ่นกับอิบาดัตดุนยาจะเข้าทะลุใจเขายากดังนั้นพี่น้องที่รักครับขุชัวหนึ่งที่เราต้องพยายามในการละหมาดนะครับอินชาอัลลอฮ์นี่แหละครับพี่น้องนึกถึงความตายแล้วท่านจะละหมาดยังมีขุชัวสองสามจงตะดับบุร
อัลกุรอานที่ท่านอ่านด้วยอัฟลายะตะดับบะรูนัลกุรอานพวกเขาไม่ได้พิจารณาอัลกุรอานดอกหรือพี่น้องอบูบักรอัสซิดดีกนบีเวลาเจ็บพี่น้องให้อบูบักรขึ้นเป็นอิหม่ามไอชะบอกอบูบักรยารอซูลุลลอฮ์กานะเขาเป็นรอจุลเป็นชายรอกีกอ่อนไหวมั้ยทุกครั้งที่อบูบักรอ่านกุรอานในละหมาดอย่างนั้นนะครับเขาจะร้องไห้ออกมาบางครั้งฟังแต่ไม่รู้เรื่องในการร้องไห้ของอบูบักรอัสซิดดีกวันนี้เราละหมาดน้ำตาไม่ค่อยไหลอาจารย์ทำไมร้องไห้ไม่ได้เลยใจฉันแข็งกระด้างแต่ดูละครร้องเก่งเราน้ำตาไหลพี่น้องเวลาพระเอกตายนะเราน้ำตาไหลพี่น้องเวลาธุรกิจพังแต่เราน้ำตาไม่ออกเวลาอยู่ต่อหน้าอัลลอฮ์นี่คือสัญญาณร้ายนะครับพี่น้องอิบนุอับบาสร้องไห้จนตาพร่าพี่น้องในวัยชราของท่านอุมาร์เป็นคอตอบร้องไห้จนแก้มอุมาร์เป็นคอตอบจะมีรอยดำสองเส้นอยู่ตรงแก้มท่านเป็นเหมือนแผลเป็นทำไมอะครับพี่น้องอุลามะบอกว่านี่คือน้ำตาของอุมาร์เป็นคอตอบที่ไหลและร้องไห้อยู่เป็นประจำชาวสวรรค์นะครับร้องไห้ตลอดของเราไม่รู้เหมือนกันจะเป็นสวรรค์หรือนรกก็ไม่รู้แต่ไม่ค่อยร้องชาวสวรรค์กลัวนรกแต่แบบชาวบ้านแบบเราไม่เคยคิดกลัวนรกเท่าไหร่เลยนะอูซุบิลลาฮิมินซาลิกดังนั้นพี่น้องพิจารณาอัลกุรอานเวลาท่านอ่านแล้วอินชาอัลลอฮ์อัลลอฮ์จะให้ขุชัวในละหมาดกับพี่น้องอัลลอฮ์จะให้ความอร่อยในละหมาดแก่พี่น้องอัลลอฮ์จะให้ท่านอร่อยในละหมาดเหมือนซอฮาบะห์เคยมีความสุขมาแล้วในละหมาดอิบนุซุบัยรอฎิยัลลอฮุอันฮุพี่น้องอิบนุซุบัยเป็นเหมือนฝีเหมือนมะเร็งเหมือนอะไรสักอย่างที่ขาพี่น้องประชุมกันบอกว่าต้องตัดขาอิบนุซุบัยเสนอ2วิธีพี่น้อง1เอาผู้ชายหลายๆคนจับช่วยจับตัวเอาไว้แล้วตัดเลยสมัยก่อนไม่มียาชานะครับอีกคนหนึ่งบอกว่าให้กินเหล้าเพื่อจะให้หมดสติแล้วจะได้ตัดขาอิบนุซุบัยอิบนุซุบัยบอกไม่ต้องวินาทีที่ท่านเห็นฉันตักบีรเข้าสู่การละหมาด ท่านมาตัดขาฉันตอนนั้นเลยอัลลอฮุอักบัรเฝ้ารอพี่น้องจนอิบนุซุบัยละหมาด อัลลอฮุอักบัรเวลาซอฮาบะห์ละหมาด ผู้คนเข้าไปพี่น้องแล้วค่อยๆตัดขาเลื่อยออกอิบนุซุบัยรอฎิยัลลอฮุอันฮุไม่ใช่ยุงกัดนะครับพี่น้องเลื่อยออกแล้วตัดออกพี่น้องอิบนุซุบัยยืนละหมาดไม่ไหวติงเลยพี่น้องที่รักใจตะวัดยุใจพุ่งไปจริงๆเราฟังแล้วโอ้ทำไมซอฮาบะห์ทำได้ขนาดนั้นเราก็ทำได้พี่น้องจริงๆเคยเล่นโทรศัพท์จนเมียเรียกไม่ได้ยินมั้ยเคยดูหนังจนสามีเรียกไม่ขานไหมครับเด็กคนหนึ่งเล่นเกมพี่น้องแม่เรียกมากินข้าวมันเงียบพอเรียกครั้งที่สองอะไรแม่แสดงว่าเรียกครั้งแรกไม่ได้ยินทำไมครับเพราะจดจ่อตะวัดอยู่กับสิ่งที่อยู่ข้างหน้าไม่ใช่เล่นแค่มือพี่น้องแต่หัวใจลงไปด้วยมันปิดกั้นโสตอวัยวะในการรับรู้สิ่งต่างๆเลยซอฮาบะห์เวลายืนละหมาดเขาตัดดุนยาออกทั้งหมดไม่รับรู้อะไรทั้งสิ้นไปน้องละหมาดจนเสร็จละหมาดอิบนุซุบัยเห็นขาท่านอัลฮัมดุลิลลาห์ขอบคุณอัลลอฮ์ที่ขาข้างนี้ไม่เคยเดินไปในการทรยศอัลลอฮ์เลยแม้แต่ครั้งเดียวซุบฮานัลลอฮ์อิบนุซุบัยรอฎิยัลลอฮุอันฮุนี่ละหมาดของซอฮาบะห์พี่น้องละหมาดของซอฮาบะห์อิบนุคอตอบไซดีนาอุมัรคุชัวของท่านละหมาดแล้วนะครับพี่น้องคนให้ฉายาอุมาร์บินคอตอบชะฮีดุลมิห์รอบคนที่ได้รับชะฮีดโดยที่ท่านอยู่ตรงมิห์รอบการละหมาดเป็นอิหม่ามในนำละหมาด
ถูกอบูลูลุแทงเข้าไปพี่น้องที่รักอุมัรคว่ำเลยแต่ความหนาแน่นซอฮาบะห์ละหมาดญะมาอะห์ดูนะครับสมาธิซอฮาบะห์ในการละหมาดซบหลังได้ยินเสียงอุมัรเงียบเขาทักมาว่าซุบฮานัลลอฮ์ไม่รู้พี่น้องว่าอุมัรโดนแทงล้มไปแล้วอับดุลรอมานบินเอาขึ้นไปเป็นอิหม่ามอุมัรบินคอตอบยังไม่ยอมในการหยุดการละหมาดถึงแม้ตัวเองจะเจ็บขนาดนี้ก็ตามพี่น้องจึงกล่าวเอาไว้ว่าลาอิสลามลิมันตะรกัสศอลาห์ไม่มีความเป็นมุสอิสลามเลยสำหรับคนที่ทิ้งละหมาดละหมาดจนจบพี่น้องได้คิดอะไรพี่น้องซอฮาบะห์ละหมาดมัสยิดหนาแน่นมากหนาแน่นมากพี่น้องวินาทีที่คนจับซาอิดบินมุซัยยิบนะครับพี่น้องเป็นตาบีอินท่านหนึ่งแล้วถูกจับไปเพื่อจะเหมือนประหารนะคนบอกอะไรรู้ไหมพี่น้องชาวบ้านเราไม่เคยเห็นหน้าคนคนนี้มานานมากแล้วทำไมอ่ะเพราะซาอิดบินมุซัยยิบไม่เคยพลาดซอบแรกของการละหมาดตลอดแล้วพี่น้องดูนะครับมัสยิดนบีไม่เหมือนมัสยิดบ้านเรานะครับคนอยู่ซอบแรกตลอดไอ้มาท้ายๆหมดสิทธิ์ดูเลยมีใครบ้างกระตือรือร้นในการละหมาด40ปีพี่น้องที่รักทั้งหมดชีวิตท่านอยู่มัสยิดในการอามัลอิบาดะห์ซัยดินาอุมัรบินคอตอบละหมาดคิดอายะห์กุรอานที่ท่านอ่านร้องไอ้สะอื้นจนซบหลังได้ยินนะพี่น้องนี่คือละหมาดของอุมัรบินคอตอบอิบนุซุบัยอีกละหมาดเวลาเรียนละหมาดและเวลารุกุเวลาสุญูดนกสามารถลงมาเกาะท่านได้คิดว่าเป็นท่อนไม้ท่อนหนึ่งเขานิ่งขนาดไหนพี่น้องที่รักนี่คือคุชัวในละหมาดของซอฮาบะห์นี่คือการละหมาดที่ขออะไรอัลลอฮ์ให้เลยซอฮาบะห์มีปัญหานึกถึงละหมาดวัสตะอีนุบิสซับรีวัสซะลาห์จงขอความช่วยเหลือจากอัลลอฮ์ด้วยความอดทนและละหมาดละหมาดเราจะช่วยยังไงพี่น้องวันนี้เราเริ่มตักบิดเราไอ้สลามเราไม่อร่อยเลยในละหมาดเราไม่มีความสุขเลยในการละหมาดเป็นไหมพี่น้องเคยเป็นไหมครับละหมาดจบไปแล้วรู้สึกว่าเราละหมาดไปแล้วเราไม่ได้อร่อยอร่อยอะไรกับมันเลยปรับใหม่พี่น้องที่รักทั้งตัวผู้พูดและตัวผู้ฟังปรับละหมาดเราให้ตรงให้ได้ค่อยๆฝึกตาอย่ามองสูงมองต่ำนบีถูกถามพี่น้องคนคนหนึ่งที่ละหมาดแล้วตาเลิกๆเลิกๆมองนู่นมองนี่นบีกล่าวยังไงพี่น้องนี่คือการละหมาดที่ชัยฏอนมันขโมยละหมาดเข้าไปแล้วนะอูซุบิลลาฮิมินซาลิกซอฮาบะห์ละหมาดพี่น้องที่รักท่านนี่นะครับละหมาดในยามศึกพี่น้องโดนธนูปักไป3ดอกยังไม่หยุดการละหมาดปักสามดอกยังไม่หยุดละหมาดสุดท้ายซอฮาบะห์ท่านนี้กล่าวยังไงพี่น้องละคูรูจูรูฮีถ้าจะให้วิญญาณฉันหลุดออกจากร่างอะฮับบะอิลัยยะมินอันอะดะอะดีกว่าที่จะทำให้ฉันเลิกละหมาดสักครู่นี้ให้ฉันตายดีกว่าฉันหยุดละหมาดทำไมพี่น้องนี่คือความอร่อยในละหมาดความสุขที่ซอฮาบะห์ได้รับในการละหมาดพี่น้องเปลี่ยนชีวิตสิครับพี่น้องวันนี้เรามีปัญหาอะไรพี่น้องลองเข้าหาอัลลอฮ์วงเล็บอย่างจริงๆอย่างจริงๆพี่น้องท่านมีปัญหาท่านอาบน้ำละหมาดท่านละหมาดท่านดุอากับอัลลอฮ์ละหมาดไอ้จริงจังพี่น้องคุชัวที่สุดเหมือนรู้สึกว่าอัลลอฮ์มรอกะบะห์ดูและเฝ้าระวังเฝ้าดูท่านอยู่ท่านจะมีความสุขกับการละหมาดของท่านพี่น้องจะอร่อยในการละหมาดของพี่น้องโดยเฉพาะการละหมาดยามค่ำคืนละหมาดตะฮัจญุดพี่น้องครับผมพูดถึงคุชัวการละหมาดพี่น้องฝึกฟัรดูแน่นอนพี่น้องแต่วันนี้ท่านฝึกให้อร่อยขึ้นไปอีกในการละหมาดตะฮัจญุดอย่าทิ้งนะถึงแม้จะไม่ใช่ฟัรดูไม่ใช่วาญิบแต่เป็นสิ่งที่นบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัม
ทำอยู่เป็นประจำพี่น้องละหมาดนบีพูดพี่น้องอัฟดอลุสซะลาบะดัลฟะรีดะห์ศอลาตุลไลลละหมาดที่ดีที่สุดหลังจากละหมาดฟัรดู5เวลาคือละหมาดกลางคืนซอฮาบะห์จะนอนน้อยและจะลุกละหมาดยามค่ําคืนฮัสซันอัลบาซารีเคยถูกถามพี่น้องเขาบอกว่าฮัสซันทำไมคนที่ละหมาดตะฮัจญุดทำไมหน้าเขาดูพี่น้องสังเกตคนที่รักษาอิสติกอมะห์ตะฮัจญุดเป็นประจำหน้าเขาจะสวยงามถึงแม้จะเป็นคนผิวดำก็ตามฮัสซันบาซารีตอบพี่น้องที่รักบอกว่าเวลาคนคนหนึ่งลุกขึ้นกิยามุลไลล์เขาอยู่ในนูรของอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาอยากสวยอยากหล่อไม่ยากพี่น้องตะฮัจญุดอย่าทิ้งแต่อย่าไปละหมาดเพื่อหล่อนะบางคนบอกเอาว่ากูละหมาดอาจารย์บอกหน้าตาดีแบบนั้นฟรีพี่น้องไม่ได้อะไรเลยในการละหมาดมันเป็นผลพลอยได้ที่อัลลอฮ์แต่อย่าไปเหนียดเรื่องนั้นเราเหนียดคุชัวในการละหมาดฝึกคุชัวในละหมาดตะฮัจญุดยามค่ำคืนเงียบที่สุดแล้ววิเวกที่สุดและเป็นดุอาที่อัลลอฮ์ตอบรับที่สุดดุอาพี่น้องสิ่งหนึ่งที่เราดุอานะขออัลลอฮ์ให้เรามีคุชัวด้วยเถอะในละหมาดของเราให้เรามีคุชัวแล้วท่านจะอร่อยท่านจะไม่อยากยุ่งอีกแล้วกับความอร่อยอื่นจากการละหมาดนี่เลยพี่น้องที่รักอินชาอัลลอฮ์ฝึกนะครับพี่น้องทั้งหมดทั้งหลายทั้งปวงต้องฝึกต้องฝึกและอย่าใจร้อนวันนี้อัลลอฮ์ยังไม่ให้ครั้งหน้าอัลลอฮ์จะให้ครั้งหน้ายังไม่ได้ฝึกต่อไปจนกว่าท่านจะได้และแบบอย่างนบีอย่างหนึ่งละหมาดให้คุชัวอย่าใส่เสื้อที่ลาย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 เยอะพี่น้องนบีนะครับครั้งหนึ่งละหมาดเสร็จท่านถอดเสื้อท่านออกเลยพี่น้องให้เอาไปให้ซอฮาบะห์คนอื่นอุลามาเลยบอกว่าไม่ได้เป็นความฮารอมแต่นบีบอกว่าลายเนี่ยมันทำให้ฉันเพลินเวลาละหมาดอัลลอฮ์ลายเสื้อนบียังแคร์พี่น้องอะไรที่จะทำให้นบีชุดออกจากละหมาดรอซูลจะขจัดทิ้งทันทีครั้งหนึ่งนบีละหมาดนบีละหมาดเสร็จลุกขึ้นพี่น้องกลับเข้าห้องเลยซอฮาบะห์ตกใจพี่น้องนบีลุกยังไม่วิริดยังไม่อะไรเลยลุกปุ๊บเข้าห้องนบีออกมาพี่น้องซอฮาบะห์ตกใจอยู่นบีบอกว่าฉันนึกได้มีทองอยู่ในบ้านฉันและทองอันนี้มันทำให้ฉันกังวลจนเขาเรียกความคุชัวในละหมาดมันไม่เหมือนเดิมนบีเอาออกมาแล้วซอดากะห์เลยพี่น้องมีทองนิดเดียวนบีไม่มีเยอะนะครับยังกลัวเสียคุชัวของเรามีที่ดินเป็นพันๆไร่มีรถเป็นพันๆคันเวอร์ไปนะมีรถอยู่คันสองคันมีบ้านอีกเป็นพันๆหลังพันหลังมีบ้านอีกไม่รู้เท่าไหร่มีสมบัติอีกไม่รู้กี่หมื่นล้านอัลลอฮ์จะคุชัวหมดพี่น้องยากแต่ต้องพยายามมันต้องพยายามไม่ใช่บอกวันนี้ปุ๊บพี่น้องกลับไปซะดะกะห์หมดเลยบอกผมนะครับถ้าจะซะดะกะห์ไม่เอาแล้วจะรถเบนซ์มันจะดึงกูชั่วออกบอกผมเลยพี่น้องผมยอมทิ้งตัวเครื่องบินพวกนี้ขับรถท่านกลับไปจะบอกเมียเลยพี่น้องบอกกลับเลทสัก2วันขจัดดุนยาของพี่น้องเราไม่ต้องขนาดนั้นพี่น้องจะมีอะไรก็แล้วแต่ไม่ว่าอย่างเดียวพี่น้องเวลาละหมาดตัดดุนยาทิ้งอุลามะกล่าวว่าให้ท่านถอดดุนยาทิ้งเวลาละหมาดเหมือนกับถอดรองเท้าไว้หน้ามัสยิดอย่าเอาดุนยาเข้ามาคุยเรื่องยิ่งใหญ่เรื่องอัลลอฮ์หัวใจเราจะคุชัวอย่าคุยเรื่องเงินเยอะใจเราจะไม่นึกถึงอัลลอฮ์ผมมีประสบการณ์นะครับพี่น้องเราก็สอนปอนอสอนอะไรด้วยเจอเพื่อนเป็นครูด้วยกันนะพี่น้องเราไม่อยากเจอมาเลยบอกตรงๆทำไมอาจารย์ไม่อยากเจอมันเจอทีไรมันถามทุกทีมึงได้หรือยังค่าไอ้นั่นได้หรือยังค่าเสียงไปค่าไอ้นั่นคือเจอกับเพื่อนอุสตาด้วยกันมันคุยเรื่องเงินอย่างเดียวเลยคุยอย่างเดียวเลยพี่น้องสุดท้ายเราอยากจะหนีนะไอ้เราไม่เอาตอนแรกคุยไปคุยมาเฮ้ยมันก็น่าได้เหมือนกันเว้ยทำไมเพราะดุนยายิ่งคุยยิ่งเข้าไง
สุดท้ายพี่น้องไปเจอคนสติไม่ดีคนบ้าไม่ถึงกับบ้าคุยพอรู้เรื่องแต่สติไม่ค่อยเต็มคุยเรื่องท่องกุรอานกับเราคุยกับคนบ้าดีกว่าพี่น้องอย่างน้อยมันคุยทำให้เรานึกถึงอัลลอฮ์คุยกับคนสติดีมันทำให้เรานึกถึงดุนยาคุยกับคนบ้าบ้างพี่น้องบางครั้งฮิกมะอยู่กับคนบ้ามีคนคนหนึ่งนะพี่น้องท่องจำกุรอานได้อัสบับคนบ้าเป็นสาเหตุจริงพี่น้องคนสติไม่ดีนะครับมาคุยโอ้ผมฮาฟิซกุรอานผมท่องนั่นมันคุยเรื่องฮาฟิซกุรอานอย่างเดียวคนนี้ฟังพี่น้องอัสบับฮิดายัตกลับไปท่องกุรอานจำได้สาเหตุจากใครฮิกมะอยู่ในคนสติไม่ดีดูพี่น้องบทอัลลอฮ์จะสอนใครนึกไม่ถึงแล้วว่าจะสอนยังไงแต่บทเรียนทั้งหมดมาจากอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาวันนี้จึงขอพวกเราพี่น้องเรายุ่งกับเรื่องชาวบ้านมาเยอะแล้วพี่น้องเราวุ่นวายกับเรื่องสังคมเรื่องคนอื่นมาเยอะปรับละหมาดให้ตรงแล้วท่านจะสุขกับการละหมาดนั้นปรับละหมาดให้มีความสุขพี่น้องสายตาเวลาละหมาดก้มดูที่ต่ำคุชัวและมัสยิดให้น้อยท่านจะละหมาดอย่างสุขแปลกไหมพี่น้องตอนไปทำฮัจญ์ไปอุมเราะห์ละหมาดที่ฮารอมคุชัวถ้าคิดเป็นเปอร์เซ็นต์เกือบ 70% เลยนะครับคุชัวไปฮารอมพี่น้องผมแปลกใจตัวเองเหมือนกันนะแปลกใจบางไม่รู้ใครเป็นไหมไอ้ตัวเราเป็นอัลลอฮ์อิหม่ามอ่านละหมาดนะไปกับเราด้วยฟังอิหม่ามอ่านกับซูเราะห์บางทีอ่านปกติร้องไห้เฉยเลยไม่ใช่อิหม่ามร้องคนเอเชียเราร้องน้ำตาร่วงเลยทำไมขนาดนั้นพอกลับมาบ้านซูเราะห์เดียวกันพี่น้องฟังไม่รู้สึกอะไรเลยทำไมอะครับแสดงว่าอยู่ตรงนั้นพี่น้องหัวใจเรามัสยิดเราไม่ค่อยมีเวลาเล่นเฟซไม่ค่อยเยอะเวลาจะนินทาจะคุยกับคนไม่ค่อยมีเท่าไหร่มุ่งไปมัสยิดอย่างเดียวพี่น้องชีวิตเหมือนมาลาอิกะฮ์เลยอิบาดะฮ์เสร็จอิบาดะฮ์ต่ออิบาดะฮ์เสร็จอิบาดะฮ์ต่อติดอย่างเดียวที่กลับมากินบุฟเฟ่โรงแรมแค่นั้นเองถ้าไม่กินด้วยซีฟัดมาลักเลยพี่น้องอยู่อิบาดะห์ตลอดคนเวลาอิบาดะห์ตลอดมัสยิดมันลดละหมาดก็จะคุชัวขึ้นละหมาดจะมีคุชัวอิสติกฟาร์ให้บ่อยๆนบีพี่น้องบอกว่าอินนีลาสตัฆฟิรุลลอฮ์เอากมะกอลศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมนบีบอกฉันขออภัยโทษต่ออัลเลาะห์วันนึงนะครับอักษรมิน70มะรมากกว่า70ครั้งนบีมะซูไม่มีความผิดอิสติกฟาร์มากกว่า70เป็น100ครั้งต่อวันของเราบาปไม่รู้กี่กระบุงกี่เข่งไปเนาะอิสติกฟาร์แทบไม่มีเลยอินชาอัลลอฮ์อิสติกฟาร์เยอะๆแล้วละหมาดท่านจะคุชัวขออภัยโทษอัลลอฮ์ให้มากแล้วละหมาดจะมีความสุขและเมื่อละหมาดมีความสุขพี่น้องละหมาดพี่น้องขอแต่ครับอัลลอฮ์จะให้ในสิ่งที่พี่น้องต้องการอัลลอฮ์ไม่ผลักมือท่านออกหรอกพี่น้องในมือที่ยกหาอัลลอฮ์แล้วด้วยความอิคลาสบริสุทธิ์ใจอัลลอฮ์จะให้พี่น้องที่รักอินชาอัลลอฮ์ให้ละหมาดเรานะครับได้มีคุชัวได้มีสมาธิได้ถึงแก่นของการละหมาดเหมือนบรรดาซอฮาบะห์ของท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมก่อนจะจบพี่น้องมีเคสนึงยุคตาบีอีนนะตาบีอินมีท่านหนึ่งพี่น้องคนตาบีอินนี่แปลกนะครับแต่ตาบีอินนี่พี่น้องทำไมเข้าใจคือทันกับซอฮาบะห์แต่ไม่ทันกับนบีนะตาบีอินท่านนี้พี่น้องเขาเวลาทำละหมาดกลางคืนมีอยู่ครั้งหนึ่งเขาเดินทัพไปกับกองทัพอิสลามด้วยเดินทัพไปพี่น้องเวลาถึงยามค่ำคืนกลางเต็นท์หลับนอนหมดตาบีอินท่านนี้ก็นอนด้วยแกล้งหลับพอแกรู้สึกตัวเห็นคนหลับหมดพี่น้องแกลุกเบาๆแล้วเดินไปในป่าละหมาดตาหยุดอยู่คนเดียวละหมาดของตาบีอินเวลาทำความดีจะซ่อนไม่อยากให้ใครเห็นละหมาดอยู่คนเดียวแต่ตักดีดอัลลอฮ์พี่น้องมีคนเห็นแอบตามไปแอบตามไปพี่น้องแอบดูว่าตาบีอินท่านนี้มาทำอะไรเห็นละหมาดพี่น้องละหมาดอยู่ขณะละหมาดอยู่พี่น้องที่รัก
มีสิงโตมานะครับพี่น้องต้องเข้าใจป่าในอดีตไม่เหมือนป่าบ้านเรานะสิงโตอดีตไม่เหมือนสิงโตสวนสัตว์นะครับมาพี่น้องไอ้คนที่แอบดูนี่ขึ้นต้นไม้เลยแต่พี่อินท่านนี้ยังคงละหมาดต่อไปอย่างสงบสิงโตเข้ามาพี่น้องจนหยุดที่ตัวท่านละหมาดเสร็จพี่น้องจนสลามนะครับไม่มีตระหนกเลยเราอัลลอฮ์ตะขาบลิเป้ตะขาบตัวเดียวขึ้นมาวิ่งทั้งอิหม่ามทั้งมะมุมตกใจพี่น้องไม่ว่าผมก็ไม่มั่นใจว่าตัวเองจะไม่วิ่งแต่ตะบีอินนี่คืออิหม่ามและคุชัวในละหมาดของเขานิ่งจนสลามแล้วก็หันไปทางสิงโตพี่น้องหันไปนะครับแป๊บเดียวสิงโตเดินไปเลยพี่น้องคนนั้นแอบดูอยู่ลงมาพี่น้องตะบีอินตอนนี้เห็นตกใจตกใจอะไรเขาแอบทำอามันแล้วยังมีคนเห็นนี่ต้องการจะปิดอามันไม่ให้ใครรู้ว่าเขาละหมาดกิยามุลไลล์ชายคนนี้ลงมาแล้วถามเลยนะครับพี่น้องท่านพูดอะไรกับสิงโตเมื่อกี้ถ้าท่านไม่บอกฉันจะกลับไปบอกคนว่าท่านมาละหมาดตะฮัจญุดที่นี่อัลลอฮ์ครูจะบอกอามันซอลเลห์ตาบีอินบอกฉันบอกได้อย่าไปบอกใครนะว่าฉันมาละหมาดดูพี่น้องคนอดีตกับคนยุคเราของเรานี่ถ้ากลัวเนี่ยจะเปิดเผยความชั่วเรากลัวถ้ามึงไม่บอกกูบอกคนแน่มึงไปคาราโอเกะเมื่อคืนให้มึงอย่าบอกใครมึงอย่าบอกนี่เรากลัวแต่ตาบีอินจะเอาความดีไปบอกกลัวรักษาเนียดเขาพี่น้องเขาได้ยอมบอกฉันแค่บอกกับมันว่าถ้าจะหาริสกีนะไปหาที่อื่นแค่นั้นเองพี่น้องมันไปเลยทำไมอะครับพี่น้องอย่าลืมพี่น้องมักลกทั้งหมดอยู่ในการดูแลของอัลลอฮ์มักลกทั้งหมดอำนาจทั้งหมดอยู่ณที่อัลลอฮ์อิบนุอุมัรรอฎิยัลลอฮุอันฮุเห็นสิงโตตัวหนึ่งขวางทางพี่น้องคนแตกตื่นหมดเลยอิบนุอุมัรลงจากพาหนะเดินไปที่สิงโตจับหูนะครับพี่น้องนึกภาพนะสิงโตไม่ใช่หมานะครับนอนขวางทางตัวบะรมอิบนุอุมัรจับที่หูนี่พี่น้องแล้วก็ดึงออกแบบนี้พ้นทางแล้วหันมาบอกอินนามายุสัลลิตุอะลัยบนีอาดัมมาคอฟะฮุมนุอาดัมลาวลัมยัคชะอิลลัลลอฮ์ลัมยุสัลลิตอะลัยฮิอะฮะดันฆอยรุสิ่งที่จะมีอำนาจเหนือจิตใจมนุษย์นั่นคือสิ่งที่มนุษย์กลัวหากแม้นมนุษย์เขาไม่กลัวอะไรเลยนอกจากอัลลอฮ์จะไม่มีอำนาจใดๆทำให้เขากลัวได้นอกจากอัลลอฮ์เท่านั้นสอนเลยพี่น้องอิบนุอุมัรทำให้ดูเราลองดูเขาดินปิดแล้วใช่ไหมครับไปซาฟารีก็ได้แพงหน่อยไม่เป็นไรพี่น้องไปโดดลงเลยพี่น้องฝึกอีมานท่านลองสิครับวัดใจแต่พี่อย่าไปทำจริงนะอีมานแบบเราตายอย่างเดียวพี่น้องลงไปตายโดดลงไปแล้วลองทำอย่างนั้นสิพี่น้องไม่มีอะไรที่มีอำนาจถ้าเรากลัวอัลลอฮ์แท้จริงเราจะโดดลงนะขาสั่นแล้วพี่น้องพอลงไปมันเดินเข้ามาเรียบร้อยวิ่งกลับเลยแต่ซอฮาบะห์นบีคนที่นบีให้ฉายาว่าซาฟีนะซาฟีนะพี่น้องติดอยู่ความอีหม่านของซาฟีนะสิงโตมาต่อหน้านี่พี่น้องซาฟีนะพูดคำเดียวพี่น้องยาอับดุลฮาริสโออับบูฮาริสเอ้ยมันคือสิงโตฉายามันอับบูฮาริสโอ้เจ้าสิงโตอันะซาฟีนะฉันนี่ซาฟีนะนะซอฮิบุรอซูลิลลาห์ฉันเป็นซอฮาบะห์นบีนะพี่น้องพูดแค่นี้นะครับฉันเป็นซอฮาบะห์รอซูลนะโออบูฮาริสเอ้ยยุติสิงโตยุติทันทีพี่น้องเหมือนเราไงเวลามีเรื่องกับใครเฮ้ยกูเด็กนายกอบตนะเว้ยแต่ซอฮาบะห์มั่นใจในความเป็นซอฮาบะห์ของรอซูลอันนะซาฟีนะซอฮิบุรอซูลิลลาห์
เป็นซอฮาบะห์ของรอซูลสิงโตที่ว่าแน่ยังสยบกับอีมานซอฮาบะห์ทำไมอ่ะพี่น้องไม่ใช่ซอฮาบะห์เก่งแต่ซอฮาบะห์หัวใจเขาให้อัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาดูแลแล้วเมื่ออัลลอฮ์ดูแลมักลอกทั้งหมดรับใช้คนๆนั้นทันทีมักลอกรับใช้เราได้นะครับพี่น้องขออย่างเดียวเราจงรับใช้อัลลอฮ์ให้จริงละหมาดนะพี่น้องเมื่อถึงเวลาอย่ากลัวสายตามนุษย์อย่าแคร์สายตาคนเขากราบไหว้ของบาเต้นเขายังไม่อายเราเลยและเราจะกราบไหว้อัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาเราจะอายของบาเต้นได้ยังไงละหมาดพี่น้องไม่ว่าจะอยู่สถานการณ์ไหนถึงเวลาท่านละหมาดแล้วถ้าวันนี้พ่อแม่ละหมาดอย่างเข้มแข็งลูกก็จะเห็นและมันจะติดต่อๆไปเหมือนแขกไม่กินหมูลูกเห็นพ่อแม่ไม่กินหมูลูกก็ไม่กินหมูเห็นแต่ทุกอย่างมันเอาเบียร์ไม่ทิ้งเหล้าไม่ปล่อยผู้หญิงไม่ผ่านคือไม่ปล่อยให้ผ่านนะฮะทั้งหมดเอาหมดเลยแต่หมูไม่กินพี่น้องเพราะอะไรเพราะเราฟังเรื่องหมูดีแล้วพี่น้องไม่ได้สอนให้กินนะฮะแต่เพิ่มไปอีกเรื่องสิละหมาดลูกทำให้จริงนบีสอนนะครับวัดริบุฮุมอะไรฮะตีลูกนะเวลาลูกสิบขวบแล้วไม่ละหมาดสงสารนะเชิญอัลลอฮ์มันเด็กอยู่เลยสิบขวบยังไม่อักเกนบาเลกเลยสงสารไม่ใช่สงสารหรอกลูกเราสิบขวบหยิบไอโฟนรุ่นใหม่เราโยนคลองพี่น้องตีไหมลูกเราสิบขวบเอาแหวนมรกต 30,000 ที่เราซื้อมายังผ่อนไม่หมดเลยมันจับแม่นี่อะไรอ่ะแหวนลูกเอามาเอามาปั๊บลงท่อระบายน้ำตีไหมครับไม่ต้องสิบขวบหรอก7ขวบทำอย่างนั้นก็ไม่เหลือแต่ทำไมละหมาดเราไม่ตีที่เราไม่ตีที่ลูกไม่ละหมาดไม่ใช่เพราะสงสารลูกเพราะเราเองไม่เห็นค่าการละหมาดต่างหากถ้าลูกทำดุนยาเราพังเราตีลูกกระจายเลยพี่น้องจริงไหมอ่ะแม่ใช้ไปซื้อน้ำปลาลูกกลับมาแม่เงินหล่นสามวันพี่น้องไม่ซ้ำคำหายไปร้อยเดียวลูกทำเงินหายร้อยเดียวแม่เล่นหมดเลยพี่น้องแต่ลูกไม่ละหมาดวักตัวเดียวแม่ทำเฉยๆสบายๆยังเด็กอยู่กิ๊กกักกิ๊กกักยังเด็กอาจารย์ไม่ยังไม่ถ้าสิบขวบไม่ตีพี่น้องสิบห้าขวบเมื่อไรเตรียมพาราเซตามอลได้เลยพี่น้องท่านปวดหัวแน่ปวดหัวแน่พี่น้องนี่เรื่องละหมาดอินชาอัลลอฮ์นะครับเราฟังกันใหม่แล้วก็พี่น้องที่มีไม่สามารถเดินทางมามัสยิดสะดวกได้อย่าทิ้งมัสยิดนะครับอย่าทิ้งบ้านของอัลลอฮ์นะนบีละหมาดให้ท่านดูแล้วนบีก็เลือกสถานที่ให้พี่น้องดูด้วยรอซูลนะครับบ้านนบีอยู่ติดมัสยิดนบีพยายามจะมาสู่เราสลบแล้วสลบอีกพี่น้องแต่ยังจะพยายามมามัสยิดวันนี้เราตามแบบฉบับท่านนบีนะเราบอกว่าเราอยากตามซุนนะห์นบีพี่น้องเอามันทุกเรื่องที่เราทำได้สุดความสามารถในการอิตติบะตามท่านนบีพี่น้องทำเถอะครับนบีไม่ทิ้งมัสยิดถ้าพี่น้องสะดวกในการมามัสยิดพี่น้องกรุงเทพอาจจะไม่เหมือนพี่น้องบ้านผม3จังหวัดมัสยิดมีนี่ไม่ถึงกิโลเจอแล้วเดินไป3 4 5 500เมตรเจออีกลูกเจออีกแล้วก็ไม่เจอคนละหมาดเหมือนกันอันนี้เหมือนกันพี่น้องอันนี้ยอมรับพี่น้องมัสยิดเยอะแต่คนละหมาดไม่ค่อยมีเหมือนกันนะมีรุ่นที่ใกล้กับบ้านเก่าทั้งนั้นเลยวันนี้เราเปลี่ยนแปลงใหม่พี่น้องไม่ใช่เฉพาะพี่น้องกรุงเทพทั่วโลกถ้าบ้านของอัลลอฮ์ยังมีชีวิตชีวาไม่ได้มุกเกมเราไม่ต้องคิดเปลี่ยนพี่น้องของชั่วไม่หมดแล้วบ้านอัลลอฮ์มันยังไม่ฆ่าเลยบ้านอัลลอฮ์มันยังไม่มาเลยพี่น้องท่านนายกประยุทธ์เชิญเราไปสภาพี่น้องท่านนายกรัฐมนตรีเชิญไปอ๋อหรอผมนี่รีดเสื้อตั้งแต่วันนี้เลยพี่น้องบอกแฟนต้องรีดให้เป็นกรีบเลยนะจะเจอนายกนะพี่น้องนัดผมอีก3เดือนข้างหน้าเราเตรียมเสื้อตั้งแต่วันนี้พี่น้องรีดกริบเลยเผลอๆรีดเสร็จใส่ถุงพลาสติกเตรียมไปสภาพี่น้องไปสภาหรือไปที่ที่ยิ่งใหญ่ในดุนยายังไม่ได้รับประกันความสำเร็จนะแต่ถ้าเดินมามัสยิดเก่าๆสู่เราแถวบ้านเดินมามัสยิด
ฮัยยาลัลฟะลาห์รีบมาสู่ชัยชนะนี่คำเรียกแสดงว่าเข้ามัสยิดชนะแน่นอนยังไม่ไปเขาแจกเงิน 3,000 ทะเบียนคนจนเราไปตั้งแต่หลังซุบฮ์อัลลอฮ์ 3,000 พี่น้องเราไม่ดูถูกดิสกีนะ 3,000 พี่น้องได้ยิน 3,000 ไหมฮะเราผ่อน iPhone เดือนนึงเท่าไหร่มามากกว่า 3,000 3,000 เรายอมแหกตาไปเลยพี่น้องเพื่อ 3,000 บาทไม่ว่ากันพี่น้องเงินอัลฮัมดุลิลละห์แต่อย่างน้อยที่สุดทำไมของที่มันชัดๆว่าเยอะเรากลับไม่ให้ค่าของที่เจ้าของบอกว่าไม่มีค่าเรากลับให้ค่าแต่ของที่เจ้าของบอกมีค่าเรากลับมองไม่เห็นค่าจริงไหมครับใครเจ้าของดุนยาอัลลอฮ์และอัลลอฮ์บอกดุนยาถูกทำไมเราให้ราคาแพงอัลลอฮ์บอกอามันแพงไนยะนะครับทำไมเราให้ค่าถูกรอกะอะฮ์เนี่ยสองรอกะอัตก่อนละหมาดซุบฮ์ดีกว่าดุนยาและสิ่งที่มีในดุนยาทั้งหมดเราไม่เอาเราไม่เอาพี่น้องสุนัตกอบลิยาก่อนซุบฮ์แค่สองรอกะอัตไม่เอาอะแต่ไอ้ของที่เจ้าของบอกถูกเราเต็มที่เลยพี่น้องพิการยังไปอะยังไปพี่น้องเพราะอะไรครับดุนยาไงดุนยาเรารองรักอาเครอเมื่อรักดุนยานะพี่น้องผมเรียกร้องพี่น้องนี่วันนี้มาฟังบรรยายกันเต็มเลยนะอัลฮัมดุลิลลาห์มัสยิดชาฟิอีมาเรียมใช่ไหมครับชาฟิอีมาเรียมละหมาด5เวลาให้เต็มแบบนี้ด้วยนะอินชาอัลลอฮ์นะมัสยิดไม่ใช่ที่จัดบรรยายอย่างเดียวนะครับพี่น้องบางคนบอกโอ้มัสยิดคนมาฟังเต็มเลยไม่สำเร็จจนกว่าจะละหมาดเต็มเหมือนกันจริงพี่น้องและคนดาเวใกล้ๆพื้นที่เคียงมาสิครับพี่น้องบิ๊กซีพี่น้องต้องขับรถไปอีกไม่รู้กี่กิโลเราไปได้นี่อยู่ข้างบ้านเดินมาได้เรามาไม่ถึงโอ้ยานโยสงสารสงสารพี่น้องไอ้อยู่ใกล้ๆมาเถอะนะครับพี่น้องแล้วร่วมด้วยช่วยกันอินชาอัลลอฮ์และเด็กวัยรุ่นนะครับวันนี้พยายามรณรงค์พี่น้องมาสู่การละหมาดให้ได้ให้อัลลอฮ์ศอลาห์ให้ได้แล้วเมื่อเด็กวัยรุ่นละหมาดมันจะแว้นรถอยู่มันจะทำตัวเหลวแหลกอยู่มั่นใจพี่น้องคนถ้าอยู่กับละหมาดแล้ววันหนึ่งละหมาดจะหยุดความชั่วมันเองละหมาดจะยุติความเลวร้ายอินชาอัลลอฮ์พี่น้องลองนะครับพี่น้องในกรุงเทพนี่น่าอิจฉากว่าบ้านผมนะคนบ้านผมถ้าปูละหมาดข้างทางเป็นเรื่องปกติธรรมดาธรรมดาพี่น้องอยู่กรุงเทพไปเดินห้างบางห้างไม่มีห้องละหมาดให้เวลาได้โอกาสละหมาดต่อหน้าคนต่างศาสนิกโอ้โหผมดูท่านละหมาดมันรู้สึกพลังอันยิ่งใหญ่ทำไมอ่ะพี่น้องสังคมกาเฟรินเกือบ 90% แต่เรายังยืนหยัดความเป็นอิสลามเราได้มาชาอัลลอฮ์ทำนะพี่น้องให้กาเฟรยอมรับเราในเรื่องละหมาดด้วยอินชาอัลลอฮ์มุสลิมต้องทำก่อนและเขาจะยอมรับเราไม่ต้องเรียกร้องห้องละหมาดหรอกครับพี่น้องเพราะเรียกร้องไปแล้วสุดท้ายเท่าแก่ก็เอาคืนต้องมีห้องละหมาดเขาให้ไม่ไปพอเขาจะเอาคืนเรามอบประท้วงฮะโอ้ยเอาคืนได้ยังไงเอาเขาให้แล้วไม่ละหมาดจริงๆไม่ต้องขอหรอกพี่น้องทำให้เขาเห็นเดี๋ยวเขาก็ให้ทำให้เขาเห็นถึงเวลาละหมาดพี่น้องออฟฟิศเราละหมาดอยู่มุมนั้นวันหนึ่งเจ้านายถามทำอะไรอยู่ทำอะไรเอาผมต้องละหมาดเป็นมุสลิมครับเขาเห็นเราทำตลอดอินชาอัลลอฮ์อัลลอฮ์เปิดใจวันหนึ่งเขาทำมองไงขอแค่จริงกับอัลลอฮ์แค่นั้นเองอัลลอฮ์ก็จริงกับท่านจริงกับอัลลอฮ์อัลลอฮ์จริงกับพี่น้องถ้าไม่จริงกับอัลลอฮ์อัลลอฮ์ก็ไม่จริงกับท่านเหมือนอารอบีไงคนอาหรับบะดาวีเขารับอิสลามผมเคยพูดกับพวกท่านไว้แล้วอย่างเดียวที่เขาต้องการจากการรับอิสลามของเขาให้ธนูเข้าที่คอฉันตรงนี้แล้วให้ฉันตายและได้เข้าสวรรค์นบีบอกถ้าท่านพูดจริงอัลลอฮ์ก็จะจริงกับท่านสุดท้ายพี่น้องอะรอบีนี่ตายซอฮาบะห์ไปดูมัยยิตนบีเห็นมัยยิตลูกธนูเข้าในจุดที่เขาวางนิ้วต่อหน้านบีจริงๆในวันนั้นนบีเห็นนบีพูดเลยพี่น้องเขาจริงกับอัลลอฮ์และอัลลอฮ์ก็จริงกับเขาแล้วมาชาอัลลอฮ์พี่น้องยอมนะครับเพื่ออีมานที่สมบูรณ์ของเรา
พยายามกันและกันพี่น้องถ้าชีวิตนี้จะทำอามานอะไรไม่ได้เลยละหมาดอย่าทิ้งละหมาดคือแม่ละหมาดคือจุดสำคัญที่สุดผมพูดที่ไหนแล้ววันนี้ผู้ดีขาวบอกพี่น้องถ้าวันนี้ให้เลือกอย่างหนึ่งตัดอวัยวะคนละชิ้นในร่างกายพี่น้องเลือกตัดอะไรฮะบางเลือกตัดอะไรครับถ้าต้องตัดเนี่ยโอ้ตัดเล็บบางพูดอะไรมันดูเลือดหน่อยสิครับตัดนิ้วตัดเล็บหล่อตัดนิ้วมีใครเลือกตัดหัวไหมครับเอาว่าตัดชิ้นหนึ่งในร่างกายอันไหนก็ได้หัวให้หัวเลยไม่มีใครยอมเสียหัวใช่ไหมละหมาดคือหัวพี่น้องแต่ทำไมเรื่องอาคิเราะห์เรายอมเสียหัวล่ะครับพี่น้องทำไมเรายอมเสียหัวมันไปพี่น้องอามานแรกที่อัลลอฮ์จะสอบคือการละหมาดถ้าละหมาดดีอามานอื่นดีหมดละหมาดพังเป็นแถบเลยอินชาอัลลอฮ์นะครับผมเตือนตัวผมเองด้วยและเตือนพี่น้องทุกท่านจริงจังในละหมาดนะจริงๆเวลาบรรยายไม่ต้องพูดเรื่องอะไรที่มันหกคำเมตีลังกาเยอะหรอกพี่น้องบางทีพูดไปพูดมาคนฟังงงแล้วมึงพูดอะไรของมึงวะพูดง่ายๆให้คนเข้าใจสำคัญที่สุดให้เขาละหมาดให้ได้พอแล้วพี่น้องคนถ้าละหมาดอย่างอื่นมันมาเองไม่ต้องเครียดแล้วพี่น้องอาจารย์ไอ้นี่ละหมาดไม่รูปหน้าอาจารย์ไอ้นี่ละหมาดรูปหน้าผมบอกจะรูปไม่รูปไม่สำคัญไอ้ที่สำคัญคือคนไม่รูปอะไรเลยสักอย่างใครอาจารย์นู่นจอนนะชื่อจอนนะชื่อจอนมุสลิมแต่ชื่อจอนนะพี่จอนเราสมมุตินะทำไมอาจารย์นั่นไม่ได้รูปอะไรเลยรูปบ้องอย่างเดียวเลยนั่นแหละสำคัญอีกเรามาทะเลาะมึงรูปไอ้นี่บอกมึงไม่รูปไอ้นี่รูปไม่รูปไอ้รูปและไม่รูปนั่นละหมาดทั้งคู่แล้วนู่นพี่จอนเราไม่ได้เข้าสู่เราอีกเลยนั่นเอาเรื่องให้มันใหญ่สิครับพี่น้องหมดเวลาเถียงเรื่องคิลาฟิยะเอาเรื่องไม่คิลาฟทำให้เต็มที่แล้วอินชาอัลลอฮ์คนละหมาดแล้วพี่น้องมันดีแล้วมันดีแล้วพี่น้องเราทำสิพี่น้องรณรงค์คืนน้องๆเขาเรียกมีอะไรนะคืนคนดีสู่สังคมของเราคืนคนดีสู่มัสยิดพาน้องกลับสู่เรานะเขามีโครงการพาน้องกลับบ้านเราพาน้องกลับสู่เราไปพี่น้องชวนคนละหมาดไม่ต้องจบเบียโทก็ได้นะชวนคนละหมาดไม่ต้องอัลเลมเยอะก็ได้พี่น้องบางคนบอกฉันยังไม่มีความรู้อะไรเลยรู้ไหมว่าละหมาดวาญิบรู้อ่ะพอแล้วบอกไอ้บางนี่มาละหมาดหน่อยแค่นั้นเองช่วยกันคนละไม้คนละมือพี่น้องแล้วอิสลามจะไปได้รุ่งอย่าขัดขากันเองนะครับพี่น้องมุสลิมเราผมบรรยายหลายที่จนคนถามแล้วว่ามันสายไหนกันแน่วะเนี่ยผมบอกผมไม่มีสายอะไรเลยบางคนโทษนะครับไปมาอาจารย์สายดาว่าไหมทำไมอะครับเวลาอาจารย์บรรยายเหมือนคนดาว่าบรรยายเหรอครับบางก็ผมก็ดาว่าอาจารย์สายไหนอาจารย์สายใหม่สายเก่าเหนื่อยตอบสายผมบอกตะกอนผมเรียนกรุงเทพผมอยู่มินบุรีผมน่ะ58มั้งสาย58มินบุรีประตูน้ำอ๋อแล้วบังอ่ะสายไหนอ่ะอ๋อผมสายเก่าผมสายใหม่เอางี้ละกันบังพระเจ้าบังชื่ออะไรชื่ออัลลอฮ์นบีบังมุฮัมมัดผมสายเดียวกับบังแค่นั้นพี่น้องไม่ต้องแบ่งให้วุ่นวายพี่น้องพอวุ่นวายคราวนี้เละหมดเลยและสุดท้ายที่เละที่หลังนะพี่น้องเวลาใครเถียงกันไม่ต้องไปเถียงถามอย่างเดียวสมมติเราเห็นไม่ตรงกันถามเขาอย่างเดียวว่าคุณยังเห็นผมเป็นมุสลิมไหมถ้าผมยังเป็นมุสลิมอินนามัลมุมินูนไอควะมุสลิมคือพี่น้องกันแตกต่างเรื่องคีลาฟิยะธรรมดามากพี่น้องถ้าอิมามทั้ง4มัซฮับโง่เหมือนเรานะพี่น้องนั่งเถียงกันเรื่องคีลาฟิยะหมดเวลาพี่น้องอิมามชาฟีไม่มีเวลาเขียนหนังสือท่านหรอกครับพี่น้องเถียงเรื่องบิสมิลลาห์อย่างเดียวไม่จบแล้วคนรู้เขาไม่เถียงที่เถียงคือคนใหญ่คนรู้เขาไม่ทะเลาะเรื่องคีลาฟิยะคนทะเลาะคือคนไม่รู้ดังนั้นทำยังไงพี่น้องเขาด่าเราจ้ะเอาแบบนบีสั่งแบบอัลลอฮ์ใช้ฟะลิยะฟูวะลิยัสฟะฮูให้อภัยเขาและสัมผัสมือเราพยายามรณรงค์นะพี่น้องให้เป็นอันหนึ่งอันเดียวกันอุมมะฮ์อิสลามอย่าแตกแยกอย่าทะเลาะเบาะแว้งชักชวนกันในทำดีแค่นั้นก็พอแล้วครับพี่น้องที่รัก
อิสลามไม่มีสายอิสลามไม่มีกลุ่มอิสลามมีหนึ่งเดียวอัลลอฮ์บอกว่าซัมมากุมุลมุสลิมีนมินกอบลูอัลลอฮ์เรียกพวกท่านว่าเป็นมุสลิมแค่นั้นเองแล้วก็ผมฝากไปหลายๆที่เวลาจัดบรรยายนะครับพี่น้องหัวข้อต้องเลือกอย่าตั้งหัวข้อที่ไม่เพิ่มและไม่กระตุ้นอีมานแต่เป็นหัวข้อที่เพิ่มความเป็นศัตรูกันอย่าตั้งนั่นไม่ใช่เวทีบรรยายศาสนานั่นเป็นเวทีในการโจมตีซึ่งกันและกันตั้งหัวข้อที่กระตุ้นอีมานและอยากให้คนอามันคิดได้ถ้าคิดหัวข้อไม่เป็นไม่ต้องจัดงานบรรยายพี่น้องเท่ากับท่านจัดงานฟิตนะห์เกิดขึ้นผมเรียกร้องนะครับพี่น้องถ้าเลิกตรงนี้ไม่ได้เราพัฒนาสังคมไม่ได้อินชาอัลลอฮ์ให้เป็นอันหนึ่งอันเดียวกันไปน้องทุกคนต้องร่วมมือกันในการทำงานศาสนาในการทำงานดาวะเริ่มกันช่วยกันแล้วอินชาอัลลอฮ์ยังไงก็แล้วแต่ขอดุอาให้เราได้กลับสวรรค์ได้อยู่ฟิดเดาส์ร่วมกันทุกคนไปน้องอามีนอัลฮัมดุลิลลาห์นะครับก็ฝากพี่น้องเอาไว้นะครับมีไหมมีอะไรจะสงสัยไหมครับในชีวิตท่านมีอะไรมูซักการ์ร้องไหมฮะเชิญนะครับจริงๆมีระหว่างรอคำถามนะไปเจอคนไม่ใช่มุสลิมนะครับเขาบอกว่าเขาชอบฟังเรื่องของอิสลามพอฟังแล้วปฏิบัติได้ในชีวิตจริงคนพุทธนะชอบฟังเรื่องอิสลามเพราะฟังแล้วเอาไปทำได้ผมย้อนกลับเลยแล้วทำไมมุสลิมมันฟังแล้วมันไม่ทำเขาแกเฟททั้งดุนเลยนะฟังเอาไปทำของเรามุสลิมทั้งดุนทั้งแท่งมุสลิมตั้งแต่เกิดแต่ฟังเราไม่อามันอายเขาอายพี่น้องผมอายนะอูซุบิลลาฮิมินซาลิกบางทีคนไม่ใช่มุสลิมถามท่านว่ากุรอานท่านไม่เปลี่ยนแปลงเขารู้นะท่านว่าท่านอิสลามเป็นหนึ่งเดียวถามเราอย่างเดียวทำไมเห็นในเฟซมุสลิมทะเลาะกันจังตอบหงายเลยหงายเลยไม่รู้จะตอบมันยังไงจะบอกว่าไม่จริงหลาเลยในเฟซนี่คือปัญหาพี่น้องนบีดาว่าคนพี่น้องนบีไม่พูดอย่างเดียวนะครับนบีดาว่าคนด้วยอัคลากมารยาทท่านด้วยจนคนเห็นนี่เขาเรียกซึโกซึมซับในการรับอิสลามแค่เห็นนบีแค่เห็นสังคมซาบัดเขาอยากรับอิสลามเลยแล้ววันนี้เห็นสังคมเราเป็นไงพี่น้องส้วมสกปรกพี่น้องระวังนะครับคนอยากเทศมุสลิมอินอะไรมานึงอันนะซอฟะตุมินัลอีมานความสะอาดเป็นส่วนหนึ่งของการศรัทธาพี่น้องบางทีใต้ป้ายเละเทะไม่รู้อะไรเลยขยะเต็มเลยพี่น้องอย่าแพ้เขาอย่าแพ้ปั๊มเจ็ดนะฮะรู้จักปั๊มเจ็ดไหมอัลลอฮ์ส้วมเหมือนจะนอนได้ส้วมบ้านของอัลลอฮ์ไปน้องดูแลกันหน่อยอย่าให้เขาต้องกลั้นหายใจเวลาเข้าส้วมสุราดาว่าคนทั้งคำพูดและอามานเราด้วยอินชาอัลลอฮ์คนกุฟฟาร์นะครับรับอิสลามซึ่งกับอิสลามนบีจับเฉลยได้ให้ไปอยู่บ้านซอฮาบะห์แต่ก่อนไม่มีคุกเอาเฉลยไปอยู่ที่บ้านพอถึงเวลาอาหารซอฮาบะห์มีแกงซอฮาบะห์มีอินพะลัมเฉลยศึกโอ้กินอินพัลลัมแห้งแน่ๆเลยมาจะฆ่าเขาแต่แท้ถูกจับถึงเวลากับข้าวซอฮาบะห์ยกกับข้าวที่ดีที่สุดในบ้านให้เฉลยกินเจ้าของบ้านกินอินพัลลัมแห้งเฉลยเห็นอย่างนั้นพี่น้องบอกทำไมยกให้เราของดีล่ะนี่เฉลยนะนี่จะมาฆ่าพวกท่านซอฮาบะห์บอกคำเดียวพี่น้องรอซูลสั่งให้เราทำดีกับท่านแค่นั้นพี่น้องผมถามหน่อยถ้าคนนี้ไม่รับอิสลามเขาก็จะไม่ปฏิเสธและจะไม่เกลียดอิสลามอีกเลยนี่สิ่งที่เราขาดไปไงพี่น้องอินชาอัลลอฮ์นะครับพยายามกันช่วยเหลือซึ่งกันและกันนะครับอินชาอัลลอฮ์มีไหมครับ ต้องนับ1ถึง3ของเรานี่ต้องนับเลขนะคล้ายๆเด็กตาดิกานิดๆรู้จักเด็กตาดิกามั้ยฮะเด็กเรียนฟัดดูอินเราต้องนับเลขมันจะเป็นเกมนะพอไม่นับเราไม่ถามนะพอนับปุ๊บจานครับมันมาเลยพี่น้องหนึ่งไงป
พอพูดอย่างนี้ยิ่งไม่ยกใหญ่เลยพี่น้องสองนะครับมีไหมครับมั่งเชิญจะบังบวชไหนครับบังบวชอ๋อออกบวชอีกออกบวชใช่ไหมฮะอันนี้ต้องยอมรับคือการออกบวชเนี่ยนึกเอาหะดีษบทเดียวกันเลยคือซูมูทั้งนั้นแหละครับพี่น้องอัฟเตลูเรรุยาติการเห็นเดือนพี่น้องต้องเข้าใจทัศนะที่คิดมัตละเข้าใจใช่ไหมมัตละพื้นที่อาณาเขตใครอันนี้มีทัศนะเช่นกันส่วนที่บอกว่าเห็นเดือนตรงไหนเอาได้หมดนั่นก็ทัศนะทั้งคู่ส่วนท่านใจเกณฑ์ปฏิบัติตามทัศนะไหนเป็นสิทธิ์ที่ท่านเลือกปฏิบัติแต่ถ้าทำไปแล้วเกิดฟิตนาใหญ่โตท่านต้องคิดบางครั้งถ้าทำบางอย่างแล้วเกิดฟิตนาอันไหนที่มันไม่บาปแล้วไม่มีความผิดพี่น้องนบีจะเลือกทำในสิ่งที่ง่ายอันนี้ผมไม่ฟันธงนะครับพี่น้องเพราะมันเป็นเรื่องคิลาฟียะคนที่บอกว่าเดือนเดียวอะไรนะเห็นเดือนที่ไหนเอาได้หมดอันนี้ก็ทัศนะส่วนบอกว่าต้องมัตละเขตใครเขตมันนี่ก็ทัศนะในเมื่อทัศนะทั้งคู่ไม่ได้มีเขาเรียกนัสกอตเนี่ยที่ชัดเจนไปเลยเมื่อมีทัศนะเราให้เกียรติในทัศนะซึ่งกันและกันเราให้เกียรติและเราไม่โจมตีและเราไม่ว่าซึ่งกันและกันนะครับถ้าพี่น้องถามผมออกแต่ไงผมบอกผมออกตามที่จุฬาประกาศและถ้าคนจะบอกผมไม่มีจุดยืนผมบอกนี่คือจุดยืนผมส่วนใครจะออกตามประเทศอื่นนั่นคือจุดยืนของท่านเราไม่ว่ากันทำไมอัสตะผมมีเหตุผลในการทำและเมื่อเลือกไปแล้วมันก็ไม่ได้เป็นความผิดในการที่ผมเลือกอย่างนั้นสองอย่างเมื่อไม่เป็นความผิดผมจะเลือกในสิ่งที่ง่ายและไม่เป็นฟิตนะเข้าใจนะครับเราจะได้กว้างขึ้นเอาไปว่างี้วิสัยทัศน์ไม่ใช่ใครไม่เหมือนเรามึงผิดตลอดอันนี้จบไปน้องอันนี้จบอย่างเดียวใครไม่เหมือนผิดตลอดอันนี้ผมเคยเป็นนิสัยนี้ตอนแรกๆที่เรียนก่อนจะเรียนจริงนะคือตอนนั้นที่ฟังบ่อยใครไม่เหมือนเราผิดเลยสุดท้ายพอได้ไปเรียนพี่น้องอ๋อเพิ่งรู้ว่าเราเพิ่งออกจากกาลานี่วะเพิ่งออกจากกาลาไงพี่น้องพอไปเจอโลกภายนอกไปเจอหนังสือตำรับตำราอีกหลายๆเล่มเราจึงเข้าใจบางอย่างคีลาฟียะและปัญหาคีลาฟียะอย่าคิดจะเอาชนะซึ่งกันและกันที่ใต้นะครับพี่น้องนี่ผมจะบอกให้ไปปังเงี้ยปะซีดีวะตาแฟนผมนั่นพี่เขยผมอยู่ด้วยนะข้างหลังบาบอมิงอ่ะพี่น้องนายอยู่บากโกปอนเนาะเก่าแก่เลยนะครับพี่น้องเป็นอุลามะที่ภาคใต้ยอมรับในความเป็นอุลามะอาเลมของท่านพี่น้องกะลุมพูดภาษาใต้นะถ้าคนมาลายูเขาเรียกมุลลาบาบอมิงอันนั้นรู้เลยมาบาบอมิงลายูบากโกพี่น้องเวลาคนตะก่อนบาบอมิงมีบางมัสอะละที่ไม่เห็นตรงกันกับบาบอปูยุทธพี่น้องฟังไปอย่างนั้นแหละไม่รู้หรอกปูยุทธอยู่ตรงไหนไม่ต้องไปรู้หรอกเขาเห็นไม่ตรงกันในบางปัญหามัสอะละวงเล็บเรื่องฟิกพี่น้องต้องเข้าใจเรื่องฟิกนะเห็นไม่ตรงกันสองบาบอพี่น้องเขาทำยังไงพี่น้องนี่ผมชื่นชมอุลามะในอดีตบาบอมิงให้ลูกศิษย์ขับรถกระบะพาตัวท่านไปบ้านบาบอปูยุทธเลยเมื่อไปถึงให้สลามนั่งคุยบนบ้านบาบอปูยุทธถามไทยมูซาการะพูดคุยในเรื่องมัสอะลาที่ไม่ตรงกันระวังบาบอกับบาบอไม่มีชาวบ้านพูดคุยด้วยความรักพูดคุยด้วยความสมถะพูดคุยด้วยไม่การเอาชนะเมื่อพูดคุยเข้าใจแล้วถ้าบาบอยังยึดในทัศนะท่านเรายึดทัศนะเราก็ยังรักกันได้ในเมื่อมีโอกาสมูซาการะและแลกเปลี่ยนความคิดเห็นกันแล้วจบไปน้องและความขัดแย้งก็ไม่บานปลายออกไปข้างนอกมีอยู่ครั้งหนึ่งไปน้องพูดบนเวทีในเรื่องคิลาฟียะและเมื่อพูดไปแล้ว
ลูกศิษย์เฮด้วยลูกศิษย์เฮแกรู้สึกทันทีพี่น้องว่าใจเริ่มเสียเพราะมีหางเครื่องเยอะตั้งแต่นั้นบาโบนในอดีตเขาจึงไม่พูดปัญหาคิลาฟียะบนเวทีบรรยายโดยเด็ดขาดเพราะอะไรพี่น้องสมมติผมจะเล่นเรื่องปัญหาคิลาฟียะคนที่ชอบฟังผมบรรยายก็ต้องเชียร์ผมจริงหรือไม่เมื่อผมมีคนเชียร์พี่น้องนึกว่าคนอย่างผมจะยอมแพ้ง่ายๆผมจะยอมแพ้ได้ยังไงในเมื่อคนเชียร์ผมเยอะสุดท้ายอะไรเกิดขึ้นปัญหาคีลาฟิยะกระจายไปทั่วเมื่อกระจายไปทั่วปัญหาคีลาฟิยะถ้าคนเอาเวมไม่มีพื้นมาก่อนใครที่ปฏิบัติไม่เหมือนเขาจะหุกกลมว่าผิดทันทีแล้วเมื่อมองอีกฝ่ายผิดอะไรเกิดขึ้นความทะเลาะเบาะแว้งตีกันแตกแยกเกิดขึ้นทันทีปัญหาคีลาฟิยะจริงๆไม่ใช่เรื่องต้องบรรยายบนเวทีมันเป็นเรื่องระหว่างนักวิชาการคุยในห้องสิครับเงียบๆคนอาวามไม่จำเป็นที่ต้องมานั่งฟังอุลามะนั่งโต้เถียงกันเพราะบางครั้งคนอาวามเขาไม่เข้าใจอุซูลุลฟิกห์เขาไม่เข้าใจในเรื่องอิสติฮาดเราเถียงกันมันเลยพี่น้องคนอาวามนั่งอย่างนี้คนอาวามไม่รู้พี่น้องนัสหลักฐานที่ท่านยกเขารู้อย่างเดียวว่าโต๊ะครูฉันพูดแบบนี้ของท่านพูดแบบนั้นมันจึงเกิดการกินซุปกันไม่หมดไงเข้าใจกินซุปไหมฮะแต่อัสซุปนี่คือแบบอย่างน่าจะเอามาใช้แบบตะก่อนพี่น้องเห็นไม่ตรงกับใครไปที่บ้านเขาสลามุอะลัยกุมมุซากะเราะห์ไม่ต้องไปวิจารณ์ในเฟซทุเรศสายตาพี่น้องไม่ต้องไปด่ากันในเฟซเปลืองค่าเน็ตไม่ต้องไปโต้เถียงกันในอินเทอร์เน็ตไปหาเขาสิพี่น้องเยี่ยมเยียนอัสสลามุอะลัยกุมปัญหานี้อาจารย์พูดอย่างนั้นอาจารย์คิดยังไงนะครับคือผมไม่เข้าใจจริงๆครับอาจารย์บอก1 2 3 4เมื่อเราเข้าใจแล้วเราจะยอมรับทัศนะเขาหรือจะมั่นใจในยักเกณฑ์ทัศนะตัวเองเรื่องของแต่ละคนวันกิยามะห์ตอบอัลเลาะห์ให้ได้ว่าทำเพราะอะไรแค่นั้นพอไม่ยากมันก็ไม่ทะเลาะนะครับอินชาอัลเลาะห์เราเจเนเรชันใหม่ไม่ต้องทะเลาะแล้วถ้าเรื่องฟิกนะเรื่องคีลาฟียะฟิกอย่าไปคิดหาทางเอาชนะเพราะมันจบยากถ้าใจไม่บริสุทธิ์จริงๆอันตรายพี่น้องเชิญครับมังครับครับผมคือตาหยุดพี่น้องท่านนบีเคยบอกอุมัรให้ลดเสียงลงอบูบักรให้เพิ่มเสียงขึ้นนั่นเขาบอกว่าตาหยุดเวลาละหมาดจะอ่านออกเสียงก็ได้หรือจะอ่านเสียงค่อยก็ได้ทั้งสองอย่างนะครับจะบางง่วงไหมฮะแล้วถ้าง่วงทำไงบังถูกต้องครับละหมาดได้4รอกาตง่วงมึนตึกไม่ไหวจบด้วยวิเตสเลยนอนพักนะได้บังถึงแม้เวลาละหมาดจะช่วงเวลารีดนมแพะนบีใกล้ละหมาดบางคนไม่ไหวจริงๆพี่น้องเพลียมาทั้งวันงานครับพี่น้องโหนรถเมย์เงี้ยกลับมาขับรถติดเจอรถติดกรุงเทพอยู่เฉยๆยังเหนื่อยเลยกลับมาบ้านนอนพี่น้องตื่นมาละหมาดได้2รอกาตไปไม่รอดแล้วพี่น้องจะน็อกเอาจบด้วยวิเตสนอนเลยครับได้ครับแต่ดูสุขภาพเราแล้วกันบ้างถ้ารู้สึกว่าไปรอดไปเลยบ้างถ้ารู้สึกไม่ไหวอย่าฝืนจนน็อกเพราะอะไรรู้ไหมพี่น้องอันไหนที่เราฝืนจนเกินไปเราจะทำได้ไม่นานนบีสอนไงพี่น้องค่อยๆขยับไปเรื่อยๆค่อยๆทำนะครับค่อยๆทำเป็นสเต็ปตะเต็ปมันแล้วเราจะไม่เหนื่อยอินชาอัลลอฮ์เราจะไม่เหนื่อยอันฮัมดุลิลละห์แล้วครับเล่นนบีสอนนะครับอย่าเป็นบอกอิบนุอุมัรลาตะกุลมิสลฟุลานอิบนุอุมัรเจ้าอย่าเป็นเหมือนคนๆนั้นนะกานะยะกูมุลไลซุมมาตะรักกะกิยามุลไลเขาเคยละหมาดกิยามุลไลและหลังจากนั้นเขาก็ทิ้งกิยามุลไลคืออะไรทำแล้วก็หายวาบไปเลยนบีอัลลอฮ์ไม่รักงานแบบนั้นละหมาด8รอกาตวิเตส31 11รอกาตไม่ใช่บิเตส31นะฮะทั้งหมด11รอกาต
แล้วครั้งเดียวหายไป3ปีไม่ได้ละหมาดอีกเลยแบบนี้ไม่เอานะละหมาดเป็นประจำอิสติกอมะห์ถึงแม้จะน้อยนิดแต่แปลกนะตาหยุดนี่ถ้าคนรักษาแล้ววันไหนไม่ได้ขึ้นตื่นมาเครียดจริงๆพี่น้องลองผมไม่ได้สัมผัสไม่ได้บอกตัวเองนะอ่านหนังสือคนสอนแล้วพี่น้องตะบีอินสอนแล้ว คนสอนแล้วตะโกนตื่นเช้ากันมาร้องไห้คนมาบอกญาติเสียญาติตายเขาบอกไม่เรื่องรุนแรงกว่านั้นนี่สมบัติเงินหายรุนแรงกว่านั้นนี่อะไรเมื่อคืนม่านฉันถูกปิดตาฉันดับลงแล้วฉันก็ไม่ได้ตื่นเกียร์มันเลยตื่นมาร้องไห้พี่น้องซุฟยานอัสซอรีพี่น้องแกบอกส่วนตัวแกถูกห้ามจากการละหมาดตาหยุดเป็นเวลา5เดือนโดยประมาณขึ้นละหมาดตาหยุดไม่ได้จากการวิเคราะห์ของอิมามซุฟยานอัสซอรีเพราะบาปเดียวที่อิมามซุฟยานทำนั่นคืออะไรพี่น้องคนที่ทำบาปเยอะยากในการลุกตาหยุดถ้าอยากลุกตาหยุดง่ายมัสยิดต้องน้อยลาตะซิลลาฟินนาร์ตะกูมุลไลอย่าฝืนอัลลอฮ์อย่าทรยศอัลลอฮ์ในตอนกลางวันและท่านจะลุกละหมาดได้ในยามกลางคืนจริงพี่น้องนาฬิกาปลุกตั้งยังไงมือก็ปิดพี่น้องเชื่อผมเพ้อๆเดินออกมาปิดกลับไปนอนอีกเดินออกมานะครับเข้าห้องน้ำฉี่สารพัดเลยพี่น้องแต่นอนคนอัลลอฮ์จะไม่ให้ขึ้นไม่ได้ฉะนั้นวันนี้ใครละหมาดตาหยุดได้ขอบคุณอัลลอฮ์แต่ครับเนี่ยหมัดยิ่งใหญ่แล้วอินชาอัลลอฮ์นะครับฝากนะแล้วก็ดูอาให้เราได้ละหมาดกันทุกคนนะครับพี่น้องอินชาอัลลอฮ์น่าหมดใช่ไหมครับจะได้ฝากท้ายนี้ไปเลยนะผมจะได้สรุปเลยนะครับก็ท้ายสุดนี้นะครับพี่น้องขอฝากพี่น้องทุกท่านเลยนะครับให้เราฟื้นฟูกันอีกครั้งในแบบอย่างของนบีและบรรดาซอฮาบะห์ของท่านปรับปรุงละหมาดเราให้คุชัวละหมาดเราให้สมาธิละหมาดเราให้เป็นการละหมาดที่ดึงความช่วยเหลือจากอัลลอฮ์ลงมาได้และละหมาดเราให้มีความสุขกับการละหมาดอย่าอายคนในการละหมาดอย่ากลัวคนจะมองว่าเราเป็นยังไงกับการละหมาดนึกอย่างเดียวพี่น้องวันนี้ฉันละหมาดได้อัลฮัมดุลิลละห์วันนี้ฉันสุญูดต่ออัลลอฮ์ได้อัลฮัมดุลิลละห์พอแล้วพี่น้องที่ชีวิตเราจะเกิดมาและได้สุญูดแม้กระทั่งครั้งหนึ่งในชีวิตก็ตามอินชาอัลลอฮ์นะครับขอฝากพี่น้องไว้และรักกันมากๆนะอย่าแบ่งพวกอย่าแบ่งกลุ่มอย่าแบ่งสายใครที่มีชาฮาดะห์เหมือนเราเขาคือพี่น้องเราอัลลอฮ์ไม่ได้สอนให้ท่านแบ่งอัลลอฮ์ไม่เรียกว่าเป็นพวกไหนอัลลอฮ์เรียกว่าเป็นมุสลิมช่วยกันนะพี่น้องทำงานดาวะห์ทำงานศาสนาเรียกร้องมนุษย์สู่อัลลอฮ์เรียกร้องทั้งหมดให้กลับมาสู่อิสลามและขอให้เราได้เจอกันอีกในสวรรค์ฟิดเดาพี่น้องที่รักอินชาอัลลอฮ์ขอบคุณพี่น้องทุกท่านมากนะครับผิดพลาดประการใดขอมาอัพพี่น้องทุกท่านและเจอกันใหม่มัสยิดชาฟิอีมาเรียมอินชาอัลลอฮ์วะบิลลาฮิตอฟิกวะลิดายะอัสสลามุอะลัยกุมวะเราะมะตุลลอฮิวะบะเราะกาตุฮ์ครับอัลฮัมดุลิลลาห์